ปสรรคนักหนาที่แล้วมาล้วนแต่เป็นครูรวมกันเราอยู่สู้ต่อไปเพื่อความเป็นธรรมกลางแดดกลางฝนทุกคนไม่เคยจะท้อประชาธิปไตยยังรอแม่พ่อช่วยกันกอบกู้ใหญ่มันดนทุกคนต้องรู้ประเด็จการมันคือศัตรูของเลือดนักสู้ประชาธิปไตยมันคือศัตรูของเลือดนักสู้ประชาธิปไตยสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะมาติดตามรายการตรงไปตรงมากับดิฉันตรีชดาศรีธาดานะคะอยู่ที่ตรงไปตรงมาทีวีวันนี้เป็นวันที่2ควันหลงจากการเลือกตั้งวันอาทิตย์ที่24มีนาคม2562นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันเป็นความล้มเหลวของการจัดการเลือกตั้งครั้งนี้ของคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งใหม่เอี่ยมอ่องตามรัฐธรรมนูญฉบับปี2560ที่มาจากการร่างของคุณปู่มีชัยฤชุพันธ์และคณะซึ่งก็มาร่างหลังจากที่สปช.เนี่ยถูกคว่ำร่างของคุณบวรศักดิ์ไปเรียบร้อยแล้วการกลับมาร่างในครั้งนี้หลายคนบอกว่าโอ้โหมันกลไกเยอะแยะมากมายจนกลายเป็นปัญหาณปัจจุบันอย่างไรแล้วก็กกต.เองเนี่ยนับวันนี้เป็นวันที่น่าจะประมาณ48ชั่วโมงบวกๆนะคะที่ยังไม่สามารถประกาศคะแนนของการเลือกตั้งเมื่อวันที่24มีนาคมได้ซึ่งก็แปลกๆอยู่นะคะว่าปกติแล้วเนี่ยเขาต้องประกาศตามที่กกต.บอกว่า1ชั่วโมงรู้ผลแล้วแต่วันนี้เรายังไม่ทราบผลแถมการจับขั้วในการตั้งรัฐบาลมันมีเลสนัยหรือมีอะไรพอสมควรได้ข่าวล่ำลือว่าเมื่อคืนที่ผ่านมามีการไปมุบมิบมุบมิบในค่ายไม่ใช่ค่ายลูกเสือนะคะเรื่องนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกับทางด้านของดร.จำนงชัยมงคลนักวิชาการด้านกฎหมายกันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับครับโอ้อาจารย์ท่านผู้ชมครับวันนี้ครับหนีไม่พ้นเราต้องกลับมาดูสถานการณ์การเลือกตั้งเพราะว่าวันนี้มีทิศทางเขาบอกว่าคุณอภิสิทธิ์นะฮะมาแล้วจ้าครับมีทีท่าเรียบร้อยแล้วในการจะไปจับมือกับพรรคพลังประชารัฐมาแล้วจ้าหรือไปตั้งนานแล้วคือจริงๆมาตั้งนานแล้วล่ะแต่ว่าวันนี้คือแม้นว่าเขาเนี่ยจะไม่ได้เป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็แถลงลาออกหน้าตาดำๆเคร่งเครียดเนี่ยนะคะแต่บางคนบอกว่ามันเหมือนเป็นการบอท่าเหมือนกันบอท่าหมายความว่า
ดูเหมือนเป็นการให้อิสระกับบรรดาลูกค้าท่านี่คือบ่มีท่าเออบ่มีท่านะคะคือตัวเองเหมือนดูเป็นคนรักษาคำพูดคือประกาศลาออกอุดมการไม่เปลี่ยนนี่เหรอบอกอย่างนั้นไม่ใช่เหรอไม่เปลี่ยนคืออะไรนะฮะอภิสิทธิ์เวชชีวะเขาพูดอุดมการไม่เปลี่ยนคือดีแต่พูดคือไม่เอานายกตู่เป็นไปในตู่เป็นนายพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีก็คือหมายความว่าคุณอภิสิทธิ์ไม่เอาไงเขาก็บอกว่าไม่ใช่มติพรรคใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้ค่อนข้างชัดเจนนะคะเมื่อสักครู่นี้ก็ได้ดูสำหรับทิศทางการเมืองเนี่ยนะคะก็เขาบอกว่ามีกระแสข่าวมาว่าพรรคพลังประชารัฐเนี่ยได้หารือกับแกนนำพรรคต่างๆในค่ายทหารคุ้นๆไหมคะคุ้นๆเหมือนกลับไปที่เดิมกลับไปที่เดิมครั้งตอนสมัยคุณอภิสิทธิ์เองเนี่ยก็มีการเปิดเผยบอกว่าเป็นการตั้งนายกรัฐมนตรีในค่ายทหารครับราบ11ก้อย12ถูกต้องมีการอธิบายโดยคนวงในเองคนทหารตายไป1คนถูกต้องค่ะแต่ว่าคราวนี้ดูเหมือนว่าเมื่อวานเนี้ยข่าวมันร้อนมากว่ามีการไปตั้งจริงๆครับส่วนค่ายอะไรเดี๋ยวพูดไปเดี๋ยวหาว่าเราไปกล่าวหาค่ายเดิมป่ะค่ายเดิมหรือไม่แล้วก็อาจจะไปก้อยก้อย12หรือไม่นี่นะคะน่าสนใจนะคะครับทีนี้เขาบอกว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยมีตุ๊กแกจิ้งจกบอกมาว่ามีแมลงสาบอยู่ด้วยในค่ายเอาล่ะมีแมลงสาบอยู่ในค่ายด้วยมันก็มีอยู่ทั่วไปที่บอกแมลงสาบสูญพันธุ์เนี่ยอาจารย์แมลงสาบที่สูญพันธุ์ไปแล้วเนี่ยไปปรากฏอยู่ในค่ายด้วยในค่ายด้วยทีนี้ปรากฏว่ากลางปีก็แบบกลางแขนหรือกลางปีเมื่อเวลาบ่ายโมงที่ผ่านมาอาจารย์ที่พรรคประชาธิปัตย์เองคุณอภิสิทธิ์นะคะอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็ยังไปอยู่ที่พรรคประชาธิปัตย์นะบอกว่าก็กล่าวสั้นๆกับสื่อมวลชนว่าในกรจติกวณิชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กตอบว่ายังไม่ได้มีการเจรจากับใครทั้งสิ้นซึ่งครึ่งก่อนหน้านี้ หลายคนมองว่ามีข่าวมาบอกว่าทางด้านเพื่อไทยเนี่ยยกหูโทรหาประชาธิปัตย์เพื่อมาร่วมรัฐบาลแต่คุณกรณ์นี่โอ้ยโพสต์เฟซบุ๊กดูแบบกะเท่อะไม่มีทางที่จะเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เลยว่าอย่างนั้นครับแต่ต้องไปดูงี้ไปดูหมอว่าลงมั่งดิน้องบอยโอ้ยหมอว่าลงเขาซัดกับอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเขาเรียกว่าเป็นความล่มสลายของพรรคเลยอ่ะตั้งแต่มีคุณอภิสิทธิ์ใช่ไหมคือเรือลำนี้เขาว่าอย่างนั้นนะคือเรือลำนี้คุณพาหัวไปผิดอ่ะพาพรรคไปปัดแทบจะล่มสลายเขาเล่นกันอย่างนั้นเลยนะคือทิศทางของหมอวรงค์เนี่ยพูดชัดเจนก็คือว่าผมบอกคุณแต่แรกแล้วว่าให้ประกาศชัดเจนให้ไปร่วมกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแล้วคุณก็ไม่เชื่อผมก็ประกาศเอาหล่อ่ะประกาศเอาหล่อแล้วเป็นไงล่ะศูนย์พันเลยศูนย์ผมศูนย์พันแล้วก็ทำให้พี่น้องพวกพรรคประชาธิปัตย์เดือดร้อนไปด้วยเขาเล่นกันอย่างนั้นเลยกรุงเทพมหานครนี่ศูนย์พันเลยนะคะคือเป็นพันที่ไม่สามารถแพร่ขยายไปได้แล้วก็มีบรรดาหลายๆคนที่เป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์เมื่อวานนี้ก็มีการโพสต์เฟซบุ๊กอาจารย์ได้ติดตามไหมคะเมื่อวานนี้มีประเด็นน่าสนใจคือว่าคนอกหักจากการเลือกตั้งในเขตของประชาธิปัตย์เนี่ยเขาออกมาแถลงแล้วหลายคนก็สงสัยว่าเขายังไม่รู้ตัวเองอีกหรอว่าทำไมครั้งนี้ประชาธิปัตย์เนี่ยทำไมถึงไม่ได้สสกรุงเทพในนั้นก็คือเป็นอดีตสสกรุงเทพมหานครหลายสมัยนะคะชื่อคุณสุรินทร์จันทร์พิทักษ์ค่ะเป็นสสกรุงเทพมหานครแถบบางกอกใหญ่คลองสานธนบุรีครับเขาออกมาโพสต์ความทางเฟซบุ๊กระบุเลยว่าแม่เขาบอกว่าผมและพรรคประชาธิปัตย์ทำอะไรผิดมากมายถึงลงโทษกันรุนแรงขนาดนี้ครับเอาผิดประการแรกก็คือชัดไม่ชัดแลจะร่วมกับฝ่ายสืบทอดอำนาจประการที่สองคิดผิดหรือคิดถูกไม่รู้ตอนนี้เริ่มจะงงตัวเองก็คืออีกฝ่ายหนึ่งคือคุณอภิสิทธิ์ประกาศบอกว่าผมไม่เอาลุงตู่ผมไม่เอาปฏิการรัฐประหารแต่ก็ไม่แน่ใจผมจะเอาพลังประชารัฐหรือไม่ใช่ค่ะคือแทงกั๊กสองแทงเนี่ยมันเลือกได้เบอร์เดียวมันแทงไม่ได้ในโลกออนไลน์ค่ะอาจารย์ในโลกออนไลน์นี่มีการตอบกลับเลยนะคะว่าตอบกลับบอกว่าป่านนี้ยังไม่รู้อีกเหรอว่าเพราะอะไรคุณกับพรรคประชาธิปัตย์ถึงไม่รับเลือกมาในเขตกรุงเทพมหานครครับเขาบอกย้อนกลับไปนึกภาพดูสิคว้างแฟ้มไข่ฮะคว้างแฟ้มหมอวรงค์หมอวรงค์เป็นยังไงฮะหมอวรงค์ก็สอบตกที่พิษณุโลกตกใช่ไหมคะแล้วปรากฏว่ามีคว้างแฟ้มมีลากเก้าอี้ลากเก้าอี้ก็คุณรังสีมาคุณรังสีมามาได้มาได้คนนึงมาได้เหรอมาได้โอ้คุณรังสีมามาคราวนี้สภาจะต้องเอาตัวใหญ่ๆหน่อยแล้วก็เลยนะคว้างแฟ้มคว้างเก้าอี้ทุ่งเก้าอี้คุณเชนเทือกสุบรรณบีบคอประธานบีบคอประธานก็พี่ชายปรากฏว่า
ประชาชนก็ตัดสินสอบตกสอบตกคุณบุญยอดสุทินไทยปาร์ตี้ลิสต์ไปไม่ถึงไปไม่ถึงไปไม่ถึงค่ะเพราะว่าเขาได้แค่20ครับได้ถึงแค่คุณตันถัดมาคุณสุทัศน์เงินหมื่นตกมาหมดฮะเรียงลำดับมาครับสอบตกหมดนะคะเรียกว่าบรรยากาศแบบนี้ประชาชนเขาเห็นไงคะคว้างแฟ้มไฮฮิตเลอร์ทุกอย่างแล้วก็ที่สำคัญคือการเป่านกหวีดในช่วงเวลาที่ผ่านมาที่เขาบอกว่าถล่มทลายเนี่ยก็ได้สอนบทเรียนให้กับคนกรุงเทพมหานครมองว่ามันไม่ใช่คือเดิมเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์ถูกมองว่านะครับดีแต่พูดมันมานานแล้วอ่ะหนึ่งคือดีแต่พูดวันนี้กับไม่ดีดีทั้งไม่พูดไม่ดีทั้งพูดเอ้ยไม่ดีทั้งพูดด้วย คือพูดไปทางไหนก็ไม่ดีอ่ะคือวันนี้คือเข้าใจไหมคือคนที่หรือพรรคที่มันเอาความชัดเจนไม่ได้เนี่ยคนเขาก็มองเหมือนกันปัจจุบันเนี่ยคนเขาฉลาดพอที่จะมองว่าจุดยืนของคุณอยู่ตรงไหนนะจุดนั่งจุดนอนคุณอยู่ตรงไหนถ้าคุณไม่มีจุดนี้แล้วเนี่ยคุณจะนำมหาประเทศไปได้อย่างไร คุณจะเป็นผู้บังคับหน่วยในการที่จะนำพาเศรษฐกิจสังคมการเมืองไปได้อย่างไรใช่ไหมล่ะมันเป็นไปไม่ได้วันนี้ถ้าเห็นชัดๆคือคุณทางด้านของคุณสุรินเนี่ยอดีตส.ส.ประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นคนที่สอบตกด้วยเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นความเลวร้ายยังไงอ่ะมันเป็นความผิดคือทำผิดขนาดไหนหรอถึงถูกลงโทษขนาดนี้พอถามกลับมาแบบนี้คนก็บอกว่างั้นก็ย้อนกลับไปสิคุณสุเทพทักษิณบันทำไมสอบตกในบ้านเกิดของตัวเองที่สุราษฎร์ธานีนี่เป็นเรื่องที่ยิ่งกว่าเอาปี๊บคุมนะคะอายเลยนะเออมันยิ่งกว่าเอาปี๊บคุมอีกเออจังหวัดอะไรนะสงขลาใช่ไหมสงขลาสงขลาอีกก็ไม่ได้ไม่ได้สักคนโชคโสภาอย่างเงี้ยเพื่อนรักเพื่อนเลิฟเป็นไงฮะโฟร์ซีซันครับเที่ยวนี้ก็กลายมาเป็นประเด็นว่าสอบตกอีกคุณสิริโชคเห็นไหมคะแล้วต่อเนื่องกันกรุงเทพมหานครทั้งกรุงเทพเนี่ยเขาก็บอกว่าเป็นเมืองของประชาธิปัตย์นะส่วนใหญ่ที่ได้มาเนี่ยก็เป็นล้วนแต่เพราะว่าเขามีสกมีสขอยู่ในมือมีคนก็พูดเปลี่ยนผู้ว่ากทมป่ะเปลี่ยนเป็นพลตำรวจเอกอ้าวก็ผู้ว่ากทมมาจากการแต่งตั้งของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาสี่ก็มีโอกาสเหมือนกันนะคะแต่ว่าคราวนี้ถ้าเห็นชัดเจนคือราบเรียบก็คือศูนย์พันในกรุงเทพไม่มีละแล้วก็พิษณุโลกมอลงแต่กิจวิกรมเนี่ยคนสุโขทัยแต่ว่ามาปักหลักอยู่ที่พิษณุโลกเขตหนึ่งเนี่ยนานพอสมควรแล้วก็ออกมาโพสต์รุนแรงแสดงความคิดเห็นแสดงว่าคนเนี่ยเขาเรียกว่าหงำอาจารย์บ้านหนูเนี่ยเขาเรียกว่าหงำภาษาลาวแปลว่าเขาอดทนมานานละอดทนมานานแล้วเขาก็เลยส่งสัญญาณบอกว่างั้นการเลือกตั้งครั้งเนี้ยสอนเลยสอนให้เห็นเลยว่าหมอว่าลงทำไมถึงสอบตกแพ้อะไรอนาคตใหม่อนาคตใหม่ซึ่งเป็นพรรคใหม่คนใหม่ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองไม่มีฐานเสียงใดทั้งสิ้นนะเสียงคือพี่น้องประชาชนทั้งหมดทั้งปวงคือบางครั้งเขาก็เบื่อค่ะนะบางครั้งเขาก็เบื่อนักการเมืองที่เขาไม่ค่อยถูกใจอ่ะนะฮะว่าพฤติกรรมบางเรื่องบางราวเนี่ยมันไม่เหมาะไม่สมเอางี้กว่าอย่าคุยพรรคประชาธิปัตย์มากเลยคุยเรื่องของเรานี่แหละกกต.วันนี้น้องปอยนั่งอยู่ตรงนี้ยังไม่สามารถรู้เลยว่าวันนี้คะแนนส.ส.ที่เป็นทางการเนี่ยนะครับส.ส.เขตเนี่ยจะออกมาเท่าไหร่อย่างไรก็ยังเป็นการประมาณกันอยู่นะเพื่อไทย137พลังประชารัฐอะไร97อะไรที่ว่าเนี่ยแล้วเว็บไซต์อะไรนะ www.org.th ใช่ไหมคะที่มาล่ารายชื่อให้ถอนกกต.ถอนกกต.อาจารย์ตอนนี้ยอดเท่าไหร่ฮะประมาณ700,000กว่าแล้วโอ้พระเจ้าช่วยกันกดหน่อยดิถ้าสมมติใครอยากจะให้ถอนนะค่ะ700,000กว่าเลยนะ700,000กว่าแล้วตอนนี้นี่แทบจะเกินหลายพรรคการเมืองที่เขาเลือกตั้งมานะ700,000กว่าเนี่ยก็ถูกต้องคือมันอดมันทนไม่ไหวจริงๆแล้วป๊อปปูล่าโหวตไหมอาจารย์อ่ะฮะคะแนนกดขอเป็นแดกุล่าไปเลยคะแนนนี้หมายความว่าประชาชนเขาเข้าชื่อกันจริงแล้วตามรัฐธรรมนูญฉบับที่ผ่านมาเนี่ย 20,000 ชื่อขึ้นไปเนี่ยก็ถือว่าคุณต้องพ้นปัญหาคือสนชไม่ถอนหรอกครับในยุคนี้เพราะมาจากจะไปหวังพึ่งเลยเพราะมาจากปฏิวัติรัฐประหารประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นคนแต่งตั้งสนชก็มาจากพลเอกประยุทธ์กกต.ละอาจารย์ก็ประยุทธ์ปปช.ล่ะก็ประยุทธ์ตุลาการสารรัฐธรรมนูญก็ประยุทธ์แถมไม่อีกต่ออายุด้วยคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติก็ประยุทธ์วันนี้ประยุทธ์จะไปเป็นนายกรัฐมนตรีทั้งที่ตัวเองได้ส.ส.น้อย
ว่าพรรคเพื่อไทยเขาบอกว่าเขาได้คะแนนป๊อปปูล่าโหวตนี่กำลังคิดว่าบ้านเรากำลังเลือกตั้งประธานาธิบดีนะคะเขาไม่ได้เลือกนายกโดยตรงเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ระบบ electoral vote แบบ อเมริกาซึ่งเป็นการเลือกทางตรงแต่เราเนี่ยเลือกทางอ้อมเลือกโดยผ่านผู้แทนราษฎรถูกเอาผู้แทนไปเลือกนายกแล้วอาจารย์นึกภาพที่เราพูดกันเมื่อวานนี่ค่ะก็คือคนที่ได้ที่สองวิ่งถึงที่หลังเพื่อนปรากฏว่าคนที่เขาเอาอกเนี่ยแตะเส้นชัยเขาได้ที่หนึ่งเขากำลังจะเหยียบขึ้นไปรับรางวัลที่หนึ่งปรากฏไอ้คนได้ที่สองตีหัวปักบอกว่าฉันเนี่ยได้ที่หนึ่งมันไหวไหมคะคือฆ่าคนได้ที่หนึ่งเพื่อจะเองเป็นที่หนึ่งแทนเนี่ยไม่ได้ใช่ไหมคะแล้วสมมติว่าตัวเองเนี่ยมีคะแนนอยู่119เสียงจากสภาโดยประมาณพักเพื่อไทยได้139คือนำอยู่20เสียงแล้วสมมุติว่าคุณจะไปจัดตั้งรัฐบาลแล้วคุณได้คะแนนสมมุติว่าเพื่อไทยรวมแล้วเนี่ยได้253แล้วพรรคพลังประชารัฐเนี่ยรวมแล้วได้247แล้วมันจะโหวตกันในสภายังไงจ๊ะเพราะตอนโหวตอย่าลืมนะคะว่าไม่มีสว250มาช่วยใช่แล้วเวลาโหวตกันเนี่ยทุกอย่างมันผ่านสภาไม่ได้ผมก็อยากเห็นหน้าสว.เงิน255คนที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาตั้งมาเนี่ยถ้าสมมติว่าพรรคพลังประชารวมได้247พรรคเพื่อไทย253รวมกันฝ่ายประชาธิปไตยฝ่ายสืบทอดอำนาจ247สว.หน้าไหนที่จะไปยกมือให้รัฐบาลเสียงข้างน้อยเป็นนายกรัฐมนตรีผมก็อยากจะดูหน้าว่าที่ข้อคอรหาข้อพูดข้อมาทั้งหมดว่าสวเนี่ยแน่นอนต้องมาเลือกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยต้องใช้แล้วมันคืออะไรต้องใช้คำว่าหน้าเบอร์ไหนอาจารย์หน้าเบอร์ไหนก็หนังช้างอ่ะต้องหน้าเบอร์ไหนที่จะเข้ามาเพราะว่าจะเปรียบเทียบจริงๆเนี่ยสวเนี่ยก็อยู่คนละสภากับสสนะคะเวลาประชุมร่วมกันเขาเรียกกันประชุมรัฐสภาใช่แต่ประชุมเดียวเนี่ยก็คือสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเวลาผ่านงบประมาณนี่สวเขาไม่ได้ประชุมด้วยนะงบประมาณผ่านกฎหมายทุกชนิดที่เข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรแล้วถ้าเกิดสสแล้วเกิดสสโหวตมาปุ๊บมากกว่าฝ่ายที่ตั้งรัฐบาลชูพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็ประมาณจะผ่านไหมอาจารย์ผ่านไม่ได้มันก็ตกไปแล้วประเทศไทยไปยังไงตกไปก็ต้องยุบสภาอยู่ดีโดยความรับผิดชอบคุณต้องยุบสภาถ้าประหยัดงบประมาณไม่ผ่านแล้วถ้าไม่ผ่านคุณก็รู้อนาคตความตายอยู่ข้างหน้าหายนะให้เกิดกับประชาชนอยู่ข้างหน้า คุณกล้าไหมที่จะเป็นเสียงข้างน้อยในสภาเอาขอแค่เอาเป็นหัวเป็นนายกเนี่ยคือเอาเป็นว่าถ้าเป็นปอยเป็นพรรคที่ได้คะแนนน้อยกว่าครับก็จะไม่กล้าพูดคำว่าป๊อปปูล่าโหวตมาเลยนะจ๊ะปกติหนูจะเห็นอยู่2เวทีเวทีเลือกประธานาธิบดีของสหรัฐเนี่ยเขาใช้ระบบเลือกทางตรงเนี่ยเขาใช้ popular vote เป็นตัวตัดสินจ้ะตัวตัดสินกับ popular vote เวทีนางงามอาจารย์อ้าวใครอยากเลือกมาใครได้คะแนนที่กดไลค์กดถูกใจประชาชนเนี่ยมากที่สุดก็ได้ popular vote แต่มันใช้ไม่ได้กับการเลือกตั้งระบบทางอ้อมของบ้านเราเพราะว่าเอาคนที่ได้คะแนนน้อยกว่าไปรวมคะแนนกันแล้วได้คะแนนน้อยกว่าฝั่งฝ่ายค้านเนี่ยมันจะอยู่กันยังไงคือกฎหมายรัฐธรรมนูญที่คุณเขียนคุณไม่ได้ออกแบบมาเพื่อให้มีการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรงแล้วก็เลือกผู้แทนแยกต่างหากพูดง่ายๆภาษาง่ายๆเนี่ยแล้วก็ไม่อายที่จะพูดว่าเหมือนคิดได้แบบคุณได้พูดได้ไงว่านี่คือเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญถ้าเจตนารมณ์มันต้องเขียนไปแล้วอักษรคือคุณจะไปคิดเอาเองไม่ได้คือเอาง่ายๆโดยธรรมชาติเนี่ยนะคะเขานับจำนวนส.ส.อยู่แล้วว่าใครได้จำนวนส.ส.มากที่สุดเป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลโดยมารยาทนะคะสำหรับคนที่มีมารยาทแต่สำหรับคนที่ไม่มีมารยาทเนี่ย เขาบอกว่าเอ้ยไม่ได้ฉันอยากจะแต่งฉันอยากจะตั้งด้วยอ่ะก็อยากจะตั้งแต่ทีนี้นั่งนับกันจริงๆมันเป็นความละอายเหมือนกันนะคือเหมือนกับว่าเสียงข้างมากเนี่ยเขาได้จำนวนส.ส.เข้าไปเนี่ยมันก็ต้องให้เกียรติเขาทีนี้เป็นประเด็นอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจคือกรณีที่มีการล่ำๆลือๆนะคะว่ามีการต่อรองกันอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนู้นเนี่ยถ้ามองในสัดส่วนจริงๆเนี่ยปอยชอบแนวคิดของคุณธนาธรนะคะคุณธนาธรเนี่ยเป็นแมนเป็นลูกผู้ชายมากๆเลยที่บอกว่าแมนว่าเขาจะได้เกียรติในการถูกเชื้อชวนหรือเทียบเชิญจากพรรคเพื่อไทยให้มาร่วมรัฐบาลคุณธนาธรก็บอกว่าผมปฏิเสธการเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะผมเสียงข้างน้อยเพราะผมเป็นเสียงข้างนอกผมขอให้เกียรติพรรคที่ได้รับการเลือกจากประชาชนที่เป็นเสียงข้างมากเนี่ยเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีให้ผมเสนอชื่อตัวผมเองไม่ได้ถ้าคนเสนออีกเรื่องนึงปอยอยากจะเห็นพรรคการเมืองทุกพรรคที่จะมาร่วมรัฐบาลกับพรรคฝ่ายประชาธิปไตย อย่างพรรคอนาคตใหม่ที่มาร่วมกับเพื่อไทยเนี่ย คือพรรคไหนที่มาร่วมเนี่ยประกาศไปเลยฉันมาร่วมรัฐบาลกับพรรคประชาธิปไตยเพื่อต้องการให้ประเทศเนี่ยพ้นจากการสืบทอดอำนาจแต่ขอเสนอชื่อพรรคที่ได้คะแนนมากที่สุดก็คือเพื่อไทยเป็นนายกรัฐมนตรีต้องแมนแบบนี้
และกติกาประเพณีสังคมไทยในการเลือกตั้งเขาใช้อย่างนั้นอยู่แล้วเสียงข้างมากนะครับสมัยก่อนร้อยปีเท่าไหร่นะปี39หวังใหม่ได้125นะหวังใหม่ได้127หวังใหม่ได้125ประชาธิปัตย์ได้123นะครับห่างแค่2คะแนนเองห่างแค่2คะแนน2คนเองคุณชวนก็ยังมีมารยาทบอกว่าให้หวังใหม่เป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลถ้าคุณจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้ก็ค่อยมาว่ากันประชาธิปัตย์ค่อยมารวบรวมสมัครพรรคพวกวันนี้คุณห่างตั้งเยอะนะครับระหว่าง137ณเวลานี้เขตนะบวกกับคุณแล้วก็ประมาณ100ต้นๆพลังพรรคพลังประชารัฐคือวันนี้ถ้าพูดถึงนะฮะการมาร่วมรัฐบาลผมมองว่าไม่ยากเลยครับก็คือคุณก็มาร่วมสิก็โดยมารยาทเช่นเดียวกันเมื่อพรรคที่ได้คะแนนเสียงมากกว่าเนี่ยได้สิทธิ์ในการจัดตั้งรัฐบาลพรรคที่มาร่วมกับพรรคที่คะแนนมากเนี่ยก็ควรจะมองเช่นเดียวกันว่าควรจะให้พรรคการเมืองที่ได้ฉันทามติจากประชาชนนี่แหละเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคือคุณแค่มาเสริมคือก็มาเสริมไม่ใช่เอาพรรคที่คะแนนน้อยกว่าเนี่ยบอกว่าขอเสนอชื่อคนนี้เป็นนายกรัฐมนตรีและอย่าใช้ลักษณะแบบในเมื่อมันลำบากในการจัดตั้งไม่ได้ผมก็ขอเป็นนายกอะไรอย่างเงี้ยมันไม่เหมาะนะในมุมอะไรคือไม่อยากให้เอาผลประโยชน์ที่ตัวเองจะได้รับเนี่ยกับสิ่งที่ประชาชนทั้งประเทศจะได้รับเนี่ยผมมองว่ามองในทิศทางเดียวกันว่าถ้าเราอยากจะสลัดให้พ้นจากกรอบของการสืบทอดอำนาจเนี่ย ก็เอาฝ่ายประชาธิปไตยมารวมตัวกันจากนั้นก็ให้พรรคที่มีคะแนนสูงสุดเนี่ยเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีมันจะประเทศจะสวยงามมากจะสวยงามไอ้ฝ่ายที่เป็นคะแนนเสียงข้างน้อยก็ทำหน้าที่ในการตรวจสอบไปไม่ได้แปลว่าฝ่ายตรวจสอบจะไม่มีความสำคัญฝ่ายตรวจสอบก็ต้องมีความเข้มแข็งและก็มีความสำคัญเช่นเดียวกันองค์กรอิสระต่างๆอยู่ฝ่ายตรวจสอบอยู่แล้วค่ะอาจารย์มองว่ายังไงคะมองว่าอย่างเมื่อวานที่เขาลือกันว่า มีการไปแต่งตั้งรัฐบาลกันแบบชิงไหวชิงพริบในค่ายทหารเนี่ยจริงไหมอาจารย์จริงๆเมื่อคืนเนี่ยน้องๆเขาอยู่ข้างในแถวๆไหนก็ไม่รู้แหละเขาก็ส่งข่าวมาเหมือนกันของหนูนี่จิงจกโทรบอกเขาส่งข่าวมาพอสมควรตับแกะตับแกะนี่เลยสื่อมาเลยว่ามีการเสนออะไรกันอยู่พอสมควรเพื่อที่จะให้พรรคพลังประชารัฐเนี่ยเป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลโดยมีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีและมีบางคนบางพรรคที่เราคิดว่ามันจะอยู่กึ่งๆกลางๆเนี่ยพยายามไปจับมือนี่เขาข่าวเฉยๆเขาบอกส่งข่าวมาอย่างนั้นเขาว่ามาอย่างนั้นก็เอาห้าหารไว้นะคะเชื่อไม่เชื่อฟังต่อคือสำคัญต้องปล่อยต้องดูมารยาทประเด็นที่หนึ่งสสตัวเองนะเวลานี้น้อยนะครับต้องให้คนที่ออกแรงในการจัดตั้งเป็นสสที่มีข้างมากก่อนถูกอย่าเป็นประเภทหน้าหนาแล้วก็ไปออกตัวว่าโอ้ยผมจะจัดตั้งรัฐบาลอันนี้ผมว่าไม่เหมาะสำหรับการกระทำอย่างนั้นเป็นอย่างยิ่งผมมองอย่างผมนะไม่น่ารักนะคะไม่มันไม่น่ารักแล้วมันก็ไม่ถูกต้องอย่าลืมว่าประชาชนเนี่ยที่เขาเลือกเพื่อไทยครับเพราะเขาอยากได้คุณหญิงสุดารัตน์อยากได้ท่านชัชชาติอยากได้ท่านชัยเกษมเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะว่าต้องเสนอชื่อ3คนเป็นแคนดิเดตนายกใช่มั้ยคะดังนั้นกรณีอย่างเนี้ยการโอนความคิดของประชาชนเนี่ยมันโอนไปกับการนำเสนอแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีครับเช่นเดียวกันพรรคร่วมเนี่ยของคุณธนาธรเองเนี่ยแม้ว่าจะมา80กว่าเสียงเนี่ยนะคะแต่คุณธนาธรเองก็น่ารักมากๆเลย คือเป็นผู้ชายที่สมแล้วที่ได้กระแสฟ้ารักพ่อนี่แหละนะคะคือมีความเป็นสุภาพบุรุษที่บอกว่าแม้ว่าจะได้รับเกียรติคือ80กว่าคะแนนเยอะนะครับเขาบอกว่าถ้ามาร่วมรัฐบาลก็ต้องให้พรรคที่มีคะแนนมากที่สุดเคารพเสียงข้างมากประเด็นอยู่ประเด็นน่าสนใจก็คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาโอชาน้องปอยบอกว่าผมจะเป็นเนี่ยผมไม่ได้ต้องการสืบทอดอำนาจเอาประเด็นนี้ก่อนนะผมเป็นเนี่ยผมไม่ได้ต้องการสืบทอดอำนาจคำถามเกิดขึ้นทันทีว่าในเมื่อคุณไม่อยากสืบทอดอำนาจ1คุณตั้งพรรคพลังประชารัฐมาทำไมประเด็นที่1ก่อน2ทั้งที่พรรคพลังประชารัฐได้ส.ส.ไม่ถึง100ณเวลานี้100ต้นๆหลังจากรวมปาร์ตี้ลิสต์ทำไมซุ่มกระเสือกกระสนไปจัดตั้งรัฐบาลเขาอย่างนี้เรียกว่าไม่กระหายที่จะสืบทอดอำนาจหรือสืบปิ้งอำนาจอาจารย์ตอบมันตอบโจทย์ตัวเองไม่ได้พลเอกประยุทธ์แหละน่าจะเป็นยิ่งกว่าทอดแล้วล่ะถูกไหมคือผมไม่ต้องการสืบทอดอำนาจถูกไหมค่ะแล้วคุณไปจัดตั้งรัฐบาลได้คุณเป็นเสียงข้างน้อยทำไมถ้าคุณไม่อยากสืบทอดคือถ้าตอบโจทย์ตรงนี้มาก่อนคือไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงนะคะที่เขาบอกคุณอภิสิทธิ์ก็ไปด้วยเนี่ยอันนี้เราแค่สงสัยว่ามันจริงหรือไม่จริงถ้าจริงเนี่ยมันจะเป็นการเข้าค่ายทหารครั้งที่2ผมก็ว่าพรรคประชาธิปัตย์ไป 100% ผมดู1ดูหมอวรงค์ดู Facebook ที่เขาอัดคุณอภิสิทธิ์ด้วยชายชีวะ2คุณอะไรตัวสูงๆอ่ะ
คุณกรคุณกรคุณกรนะสามคุณถาวรเสนียมคือชัดเจนดูจากการให้สัมภาษณ์อีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นกลุ่มตรงข้ามคุณอภิสิทธิ์ประชาว่าคือสองคนเขาแข่งกันอยู่ในสมัยหัวหน้าพักคือชัดเจนด่าเลยว่าทำไมคุณไม่ประกาศแต่ต้นว่าเอาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีมาทำพูดแบบดูดีว่าไม่เอาประยุทธ์แต่เอาพลังประชารัฐผมเสียหายคุณรู้ป่ะเนี่ยคุณไปพูดอย่างนั้นนี่คือเขาพูดเหมือนกับว่าระหว่างกลุ่มจะเอาก็เอาไปเลยจะบอกประกาศเอาพลเอกประยุทธ์ไปเลยแต่อย่ามาพูดว่าไม่เอาแต่จับพลังประชารัฐซึ่งพลังประชารัฐเสนอคุณประยุทธ์นี่แหละเป็นนายกครับคือแบบพูดมานี่เขาก็รู้ถึงไส้ในไก่เพราะฉะนั้นพรรคพลังพรรคประชาธิปัตย์ผมมีความเชื่อมั่นว่านะค่อนข้างจะร้อยอ่ะไปฝั่งพรรคพลังประชารัฐแน่นอนนะร้อยไม่เอาสักบาทเลยอ่ะไม่เกือบไม่ถึงร้อยแต่แน่นอนค่ะทีนี้พอ เห็นแบบนี้นะคะสิ่งที่เรากำลังกลับมามองก็คือว่าอันดับแรกเนี่ยคุณอภิสิทธิ์หรือไม่ว่าจะเป็นคุณจุลินหรือไม่จะเป็นคุณกรรีบออกมาพูดเลยว่าโอ๊ยไม่จับมือเพื่อไทยแต่ถามว่าคุณไม่จับมือกับพรรคฝั่งประชาธิปไตยแต่คุณไปจับกับพรรคที่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์ซึ่งมาจากการยึดอำนาจพูดไม่ผิดนะคะเพราะว่าถ้าจำได้ตอนเวทีเพชรบูรณ์เขาห้ามพูดเผด็จการแต่หนูเรียกไม่ได้จริงๆค่ะคำว่าเผด็จการกับประชาธิปไตยรัฐบาลยังไม่ตั้งใหม่ยังเรียกเผด็จการได้อยู่คำว่าเผด็จการกับประชาธิปไตยมันเป็นคำที่อยู่คู่กันไม่มีเผด็จการไม่มีประชาธิปไตยอ่ะมันเป็นภาษาอยู่ในตำราเรียนคือมันเรียกไม่ได้ที่จะพูดนะคะในทีนี้ถ้าประชาธิปัตย์คำว่าประชาธิปัตย์ย่อมาจากประชาธิปไตยนะฮะคำว่าพรรคที่มาจากประชาธิปไตยโดยชื่อเนี่ยครับแล้วไปจับมือกับพรรคพลังประชารัฐแล้วบอกว่าก็ไม่ได้จับมือกับประยุทธ์นะจับมือกับพรรคพลังประชารัฐแล้วก็ต้องถามจริงๆแล้วต้นทางของพรรคพลังประชารัฐเนี่ยมาจากไหนคุณอุตตมเนี่ยก็เป็นรัฐมนตรีที่คสช.ตั้งรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ไม่ต้องอ้อมพลเอกประยุทธ์เป็นใครครับก็มาจากการยึดอำนาจ ยึดอำนาจอันนี้พูดได้นะคะชัดเจนชัดเจนนะคะครับเสร็จแล้วปุ๊บพอมาตั้งพรรคพลังประชารัฐบอกไม่เกี่ยวกับพลเอกประยุทธ์แต่เสนอพลเอกประยุทธ์เป็นแคนดิเดตนายกครับประชาธิปัตย์เลี่ยงไม่ได้เลยที่จะบอกว่าคุณไปจับมือกับพลังประชารัฐนั่นหมายถึงว่าคุณก็ไปจับมือกับพลเอกประยุทธ์นั่นแหละจะพูดให้ดูหล่อแต่มันไม่หล่อไงจ้ะแต่อย่างที่ผมบอกแล้วไงเมื่อวานก็พูดไปแล้วว่าความจริงที่คุณอภิสิทธิ์บอกว่าผมจะไม่จับมือกับประยุทธ์หรือว่าไม่เอาในประยุทธ์เป็นนายกเนี่ยคุณอภิสิทธิ์รู้ดีว่าพรรคตัวเองไม่ถึงร้อยยังไงตัวเองก็ต้องลาออกเมื่อลาออกก็บอกว่าเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารพรรคนี่เราพูดตามหลักเหตุและผลนะคะไม่ใช่ว่าดิฉันมีความเกลียดคุณอภิสิทธิ์ใช่ดิฉันไม่ได้เกลียดนะคะดิฉันแค่ไม่ชอบเท่านั้นเองจำของการเมืองที่ผ่านมาค่ะคือไม่ชอบหลักการคือชื่อเนี่ยชื่อว่าพรรคประชาธิปัตย์ก็คือพรรคประชาธิปไตยครับแต่ไปจับมือกับพรรคการเมืองที่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีครับมันขัดกับหลักการแม้คุณอภิสิทธิ์จะบอกว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับมติพรรคนะมันเป็นความเห็นส่วนตัวอะไรของคุณก็แล้วแต่คุณจะว่าเถอะพรรคประชาธิปัตย์น้องปอยเขาโปรโมทหรือว่าสโลแกนเขาเนี่ยบอกว่าเขารักประชาแต่เขาอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยมาโดยตลอดนะแต่ก่อนสมัยนั้นประชาชนต้องมีคนบางแปลงเหมือนกันประชาชนต้องจุดๆก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ถ้าไปอย่างนั้นก็โอเคนะจริงๆแล้วเราไปวิพากษ์เรื่องของเขาก็ประชาชนเป็นคนตัดสินว่าถ้าคุณตัดสินข้างวันนี้ชัดเจนแล้วว่าคุณเอาสายไหนเอาสายประชาธิปไตยหรือเอาสายสืบทอดอำนาจเผด็จการวันนี้อยากจะปลุกความคิดของพรรคการเมืองนะคะเพราะว่าพรรคการเมืองเนี่ยมาจากกลุ่มของประชาชนที่จับกลุ่มกันแล้วก็มีสมาชิกเป็นประชาชนมาร่วมเนี่ยทุกคนอยากเป็นประชาธิปไตยเพราะเข้าสู่การเลือกตั้งแต่ถ้าคิดถึงผลประโยชน์คุณก็ไปจับมือกับพลังประชารัฐเลยค่ะเพราะอะไรหนึ่งคุณได้ตำแหน่งรัฐมนตรีนี่พูดกันชัดๆเลยเพราะการไปจับร่วมรัฐบาลคุณก็ได้ตำแหน่งรัฐมนตรีแน่นอนแล้วก็พลังประชารัฐเป็นใครครับแล้วพรรคการเมืองที่ไปจับมือกับพรรคพลังประชารัฐนั้นหมายถึงอะไรฮะส่วนพรรคเพื่อไทยแน่นอนประกาศชัดเจนไม่เอาไม่เอาไม่เอาการสืบทอดอำนาจพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคเดียวป่ะไม่ทราบนะแต่เขียนอยู่ในข้อบังคับของพรรคเลยไม่สนับสนุนการประเด็จการรัฐประหารใช่ค่ะเขียนอยู่ในข้อบังคับของพรรคชัดเจนนะครับประกาศชัดแจ้งเช่นเดียวกับอนาคตใหม่ก็ประกาศชัดเจนประกาศชัดเจนประกาศชัดเจนนะคะเสรีรวมไทยประกาศชัดเจนนะพรรคเพื่อชาติประกาศชัดเจนชัดเจนพรรคเศรษฐกิจใหม่ของคุณมิ่งขวัญพรรคประชาชาติก็ประกาศชัดเจนนะคะคือไม่เอาประเด็จการโดยเฉพาะประชาชาติเนี่ยถึงขั้นบอกว่าแค่มองตาเพื่อไทยก็รู้ใจก็แสดงว่าอันนี้แนบแน่นมองเหมือนคนแบบคนความคิดเดียวกันคือคนมีอุดมการณ์เดียวกันแล้วก็
คนในมองในมุมประชาธิปไตยเนี่ยมันไปเผด็จการไม่ได้ไปยังไงมันก็ไปไม่ได้คุณจะชูจะยกอะไรก็แล้วแต่มันรับไม่ได้ในมุมการบริหารประเทศที่แน่ๆ5ปีที่ผ่านมาเขาเห็นอยู่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนี่คือประเด็นสำคัญเรามองเห็นชัดเจนค่ะอาจารย์ว่าพรรคไหนที่ไปรวมกับพรรคพลังประชาพรรคพลังประชารัฐพลังประชารัฐก็1ก็ลืมมันยาวค่ะหนึ่งพลังประชารัฐละถ้าก็คือหมายความว่าตอนนี้เราแบ่งไปสองข้างเลยคือฝ่ายสืบทอดอำนาจสืบทอดอำนาจกับฝ่ายประชาธิปไตยใครจะไปข้างไหนก็เห็นภาพชัดเจนนะคะแต่ทีนี้ถามว่าประโยชน์ของประชาชนล่ะครับพรรคการเมืองที่เห็นประโยชน์ต่อประชาชนก็คือต้องจับมือกับพรรคประชาธิปไตยวันนี้เนี่ยตัวแปรตัวสำคัญมีสองพรรคพรรคหนึ่งคือภูมิใจไทยนะสองก็คือพรรคประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์สามจริงๆก็อีกพรรคนึงก็คือพรรคชาติพัฒนาชาติไทยพัฒนาชาติไทยพัฒนาไอ้สามพรรคที่ว่านี่นะครับประชาธิปัตย์จริงๆไม่ใช่ตัวแปรของยันเลยนะคือหมายความว่าประชาธิปัตย์ไปแน่นอนคือประชาธิปัตย์เนี่ยเขาไม่จับกับเพื่อไทยแน่ๆไม่จับเพื่อไทยดังนั้นเมื่อไม่เอาเพื่อไทยก็คือประชาธิปไตยก็มีชาติอะไรนะชาติพัฒนาใช่ไหมล่ะชาติไทยพัฒนาชาติไทยพัฒนากับภูมิใจไทยวันนี้กำลังมองภูมิใจไทยอยู่ว่าภูมิใจไทยสรุปแล้วเนี่ยจะไปทางไหนจะไปทางไหนล่าสุดคุณอนุทินนี่มีการโพสต์ข้อความเป็นโปรไฟล์ไปจำตัวเองใช่ไหมคะที่เป็นรูปพริกครับบางคนไปแปลความหมายว่าพริกนี่หมายความว่ามันเผ็ดร้อนถึงขั้นจะต้องเปลี่ยนโปรไฟล์หรือพริกคือพริกลอลิงนะฮะพริกพริกไปพริกมาหรืออย่างไรอันนี้เขาก็แปลความหมายกันอยู่แต่ผมดูการพูดของคุณอนุทินนะบอกว่าผมต้องเคารพนับถือคนที่มาจากพี่น้องประชาชนก็คงน่าจะหมายถึงการเลือกตั้งการเลือกที่ส.ส.มาจากประชาชนคนมาที่ต้องมาจากการเลือกตั้งนายกต้องมาจากพวกผมว่าอย่างนั้นนะเขาว่าพวกผมหมายถึงตัวผมหรือว่ามาจากคนเลือกตั้งอันนี้ไปแปลเอาไม่ยอมให้ส.ว.250คนมากำหนดนายกคือวันนี้ถ้าจับทิศทางเนี่ยมันยังพลิกไปพลิกมาอยู่นะมันก็แล้วแต่ก็เหมือนคำพูดแต่ละคนที่พูดออกมาแต่ที่มองแล้วชัดเจนไม่กำกวมเนี่ยครับเพื่อไทยเพื่อไทยไม่ร่วมพลังประชารัฐแน่แน่นอนสองอนาคตใหม่อันนี้จับมือเพื่อไทยแน่ครับเสรีรวมไทยมาแน่เพื่อชาติมาแน่ครับเศรษฐกิจไทยใหม่มาแน่มาแน่นะคะอันนี้อยู่กับฝั่งเพื่อไทยแน่นอนครับแต่สิ่งที่เรากำลังจับตามองคือชาติไทยพัฒนาก่อนหน้านี้ที่พอเล่าให้ฟังไงคะว่ามีการประกาศออกมาลักษณะเหมือนกับจะไปสนับสนุนพลังประชารัฐแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่ากลับเปลี่ยนไปหรือยังมันก็ขึ้นอยู่กับผลประโยชน์ทางการเมืองขึ้นอยู่กับผลประโยชน์ทางการเมืองแต่ถ้าเป็นอุดมการณ์ประชาธิปไตยแท้ๆเขาจะไม่มองที่มุมผลประโยชน์ทางการเมืองเขาจะมองมุมว่าประเทศไทยถ้าจะเกิดการยอมรับของโลกหรือสากลเนี่ยเราควรจะอยู่ในทิศทางประเภทไหนแถมจะต้องไม่ใช่เพียงแค่การทำการเลือกตั้งเป็นพิธีกรรมคือการเลือกตั้งต้องไม่ใช่พิธีกรรมคือให้ต่างชาติเห็นว่ามีการเลือกตั้งเฉยๆแต่สุดท้ายก็คือหน้าเดิมหน้าเดิมหน้าเดิมในยุคที่ประชาชนบอกว่าเฮ้ยฉันต้องการเปลี่ยนอ่ะครับนั่นหมายความว่าเลือกตั้งให้มันแค่ให้เขาเห็นว่ามีการเลือกตั้งเฉยๆไม่ใช่มันต้องเปลี่ยนแปลงจริงๆไม่ใช่แปรรูปเหมือนอาหารแบบนี้นะคะตัวแปรตัวแปลงวันนี้ณเวลานี้นะตัวแปรตัวสำคัญอีกประการหนึ่งคือกกต.น้องปอยกกต.เมื่อวานนี้เราได้ถามประชาชนนะอาจารย์ว่าคุณพอใจหรือไม่ครับกับการที่กกต.จัดการเลือกตั้งในครั้งนี้อาจารย์เชื่อไหมคะเขาตอบว่าไงของเดอะสแตนดาร์ดเนี่ยเขาบอกว่าเขาพอใจกกต.อยู่ 97% 3% เอ้ยไม่พอใจเนี่ย 97% พอใจอยู่ 3% นึกว่าพอใจ 97% นี่จะลาไม่พอใจ 97% พอใจอยู่ 3% แต่โพตรงไปตรงมาฮะ 100% เลย 100% เลยกด2กันมาสนั่นซัมเมอร์เซลเลยคือวันนี้เนี่ยนะครับกกต.มีความเครือบแคลงสูงมากผมบอกได้เลยมีความเครือบแคลง1ประเด็นการประกาศส.ส.นะครับว่าสรุปแล้วส.ส.แต่ละพรรคได้คะแนนเท่าไหร่อะไรยังไงทั้งที่เป็นเรื่องง่ายและขอย้ำอีกครั้งว่ากกต.เป็นคนประกาศว่า1ชั่วโมงหลังจากการเลือกตั้งจบแต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นป๊อปไม่สามารถคำนวณคะแนนของผู้ใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งได้ทั้งหมดก็คุณสมบัติบุญงามอนงค์นี่ถึงขั้นเอาเครื่องคิดเลขไปให้ที่อต.บอกว่าเอาตอนท่านขาดเครื่องคิดเลขไม่ใช่เหรอครับเอามาเลยครับทีนี้ท่านรองอธิบดี
อัยการท่านปรเมศวร์ อินทรชุมนุมท่านออกมาแสดงความเห็นอันนี้จี๊ดเหมือนกันนะจ๊ะว่าคือท่านปรเมศวร์นี่ท่านออกมาแสดงความเห็นบอกว่าเหมือนกติกาเนี่ยกำหนดเขาบอกว่าพอเลือกตั้งเสร็จเนี่ยท่านปรเมศวร์แสดงความเห็นนะคะครับเราก็รู้ว่าเขาต้องการให้พรรคการเมืองเนี่ยมีส.ส.พึงมีไม่เกิน120เพราะห้ามีเกิน120จะไม่มีส.ส.บัญชีรายชื่อก็เลยมีการตั้งสว250มาช่วยเหลือนายกชัดไหมครับพี่น้องอันนี้มันชัดอยู่แล้วอันนั้นมันชัดอยู่แล้วแต่เรากำลังจะมองกกต.ว่าวันนี้เนี่ยตัวแปรตัวสำคัญตัวหนึ่งคือกกต.ว่าคุณจะสุจริตและเที่ยงธรรมจริงหรือไม่เอาขออนุญาตใช้คำนี้เลยเพราะวันนี้สังคมเครือบแคลงมากเขาถามว่าบัตรวันนี้ปัญหาคืออะไรไหมบัตรของผู้ไปคะแนนที่มันรวมออกมาตามแผงของกกต.มันมากกว่าผู้ไปใช้สิทธิ์มันมากกว่าเยอะใช่ใช่เขาก็เลยถามบอกว่านี่คุณไปพิมพ์บัตรที่ไหนค่ะบอกตอบไม่ได้เป็นความลับเออคุณพิมพ์มากี่ใบตอบไม่ได้เป็นความลับคือทุกอย่างเป็นความลับมันก็กลายเป็นว่าความอึมครึมของตรงนี้ของกกต.กลายเป็นข้อสงสัยของสังคมทันทีว่าสรุปแล้วเนี่ยงานนี้เนี่ยนะครับคุณมาจากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นคนแต่งตั้งเนี่ยครับคุณจะอยู่ตรงกลางจริงหรือไม่นี่คือคำถามของพี่น้องประชาชนคุณจะเป็นกกต.ที่มีความสุจริตและเที่ยงธรรมหรือไม่ค่ะอันนี้คือข้อเครือบแคลงเป็นอย่างมากบอกวันนี้น้องปล่อยบอกว่าอะไรไหมดูโปรแกรมที่รวมคะแนนเนี่ยไม่น่าผิดพลาดค่ะยังบอกว่าไม่น่าอีกนะนี่อาจารย์ก็ดูสิเขารวมแล้วเนี่ยกกต.อันนี้กกต.ประกาศนะผู้มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งเนี่ย50 ล้าน98,986 คนนี่ผู้มีสิทธิ์นะผู้มีสิทธิ์50ล้านคนมาใช้สิทธิ์เนี่ย20 ล้านครับ611,660คนครับทีนี้ปรากฏว่าเขาคำนวณจากพรรคที่ได้คะแนนเรียงๆกันมาเนี่ยปรากฏว่ามันลามไปถึง24 ล้านกว่าอ้าวก็ถ้าเกินไป4ล้านมันเกินนะคะทีนี้แต่ว่าเมื่อวานแต่ว่าเราก็ไม่อยากจะวิจารณ์เรื่องนี้มากนะเมื่อวานบิ๊กโจ๊กไงฮะทำไมอ่ะบอกว่าอุ๊ยเนี่ยเขากำลังติดตามดูว่าใครวิจารณ์เรื่องการทำงานของกกต.เรื่องคะแนนอะไรเงี้ยคือการวิจารณ์ในเชิงอะไรวิชาการมันวิจารณ์ได้น้องปอยนี่เราไม่ได้ใส่ความแต่เป็นข้อสงสัยใช่ไหมคือหมายความว่าอย่างกกต.บอกว่าวันเนี้ยน่าจะเกิดจากความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยค่ะมันก็อดคิดไม่ได้ว่าเอ้าที่ผ่านมาคุณไม่ได้มีการเตรียมการกันบ้างเลยหรือว่าเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยนี่นะครับค่ะมันเมื่อเสร็จแล้ววิธีกดนะโปรแกรมที่คุณจะเอามารวมเนี่ยมันกดกันมาคุณไม่ได้อบรมเลยหรือก็อาจารย์ QR code บริษัทขายครีมอ่ะยังขึ้นมาแล้วอย่างนี้จะไม่ให้วิพากษ์วิจารณ์หรือคือแค่ QR code ที่กกต.บอกให้บรรดาผู้สมัครเนี่ยสแกนครับเพื่อที่มีอะไรสงสัยอะไรจะได้ถามกกต.ได้ปรากฏคนผู้สมัครก็สแกนครับไปปุ๊บเป็นบริษัทขายครีมอ่ะทีนี้มันก็อายไปรอบนึงละแต่เที่ยวเนี้ยที่มันออกมาล้ำๆแบบเนี้ยนะคะครับมันเป็นเหมือนความผิดพลาดครั้งใหญ่ที่มันไม่ควรจะเกิดขึ้นแล้วแถมวันเนี้ยเลขากกต.ครับพันตำรวจโทจรุงวิทย์ไอ้พันจำรวจเอกจรุงวิทย์ภูมิมาเนี่ยออกมาแถลงเกี่ยวกับบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าของนิวซีแลนด์แล้วนะคะเขาว่าบัตรเสียเสียหมดเลยบัตรเสียทั้งที่ดีการบินไทยเนี่ยออกมาบอกว่าการบินไทยเนี่ยรับบัตรมาตั้งแต่23แล้วพอมาถึงปุ๊บเนี่ยทางคลังสินค้าก็โทรศัพท์ไปบอกทางกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยให้มารับแล้วกกต.เนี่ยก็ต้องมารับต่อที่กระทรวงการต่างประเทศเนี่ย คือถือว่าเขาได้ทำหน้าที่ส่งบัตรได้ตามหน้าที่เขาแล้วแต่กรณีเช่นว่าเนี่ยมันเป็นความผิดพลาดอะไรผมว่าพี่น้องที่อยู่นิวซีแลนด์ฟ้องกกต.ไปเลยโอ้โหไม่ได้ยุแต่เป็นสิทธิในการที่จะฟ้องคดี157ในเรื่องนี้วันนี้ก็คอยดูน้องปล่อยคอยดูต่อไปว่าถ้าคุณขืนอึ๊บอึ๊บคึบคึบคึมคึมอะไรคล้ายอย่างนี้นะคึมคึมคึมนะปล่อยให้ชาวบ้านคิดเองอ่ะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะมีคนแจ้งความผมว่าผมเป็นคนหนึ่งนะอาจารย์จริงหรือเปล่าผมเป็นคนหนึ่งนะเพราะเราเป็นผู้สมัครผมขอดูอีกนิดเดียวผมขอดูอีกนิดเดียวค่ะคือมันเป็นไปได้หรือนะครับที่การนับคะแนนในสมัยปัจจุบันซึ่งเป็นเทคโนโลยีหมดแล้วเนี่ยนะครับ มันจะช้าและไม่เคยมีประวัติศาสตร์การเมืองในช่วงไหนใดๆที่นับคะแนนเนี่ย
ไม่สามารถสรุปยอดภายในได้1วันเดียวปกติสมัยก่อน4ทุ่มก็เสร็จแล้วก็เหมือนที่ปอบอกในขณะนับด้วยมือแล้วเมื่อวานนี้ที่มันเป็นประเด็นเรื่องของบัตรดีบัตรเสียเนี่ยวันนี้อนาคตใหม่เขาก็ไปร้องให้นับคะแนนใหม่นะคะเพราะที่เราอธิบายไปนะคะว่าการกาเส้นเนี่ยเขาดูที่เจตนาเมื่อวานนี้คนพูดกันเยอะจ้ะ คืออย่างเงี้ยที่เราบอกว่าเวลากาเนี่ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยคุณบอกเป็นบัตรดีแต่ปากกาเนี่ยที่อยู่ในหน่วยเลือกตั้งเนี่ยมันเป็นปากกาที่คนใช้กันเยอะไงแล้วเส้นบางคนมันเส้นบางใช่มั้ยอาจารย์ครับปรากฏว่าเขากาเป็นอย่างกรณีนี้เห็นไหมฮะอย่างเงี้ยหมึกมันยังหายเลยอย่างเงี้ยหมึกมันหายทีนี้บางคนกาปุ๊บเนี่ยเส้นมันบางเขาก็บอกว่าไอ้กลัวมันจะไม่ติดเดี๋ยวเขาหาว่าบาดเสียเขาก็เลยแบบขีดแค่สองเส้นย้ำอย่างเงี้ยย้ำแบบเนี้ยปรากฏว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งในหน่วยงานบอกว่าเป็นบาดเสียบาดเสียต้องดูพักไหนด้วยนะคือไม่รู้ว่ากรณีอย่างเนี้ยนะคะถ้าเกิดตรวจเจอจริงๆเนี่ยเพราะว่ากรณีเช่นว่าเนี่ยเยอะแต่ถ้าถามว่าตามเจตนาถ้าเกิดต้องคายเป็นบาดเสียเขาต้องขยุกขยุยอีกต้องคายมันแบบคือเจตนาทำลายคือเจตนาไม่เห็นใช้ได้แต่เจตนานี่เขาต้องการขีดเข้มๆเพื่อเห็นว่านี่ฉันกาแบบนี้นะเพราะมันไม่มีแมวตัวไหนที่กาเส้นเดียวแล้วตรงเลยเหรออาจารย์เนี่ยมันต้องแบบนี้อาจารย์ใช่ใช่ไหมทำไมมันทัดทาบเนี่ยมันยังไม่ตรงเลยมันยังมีต้องมีเนี้ยถ้าเป็นอย่างถ้ากรณีอย่างเงี้ยแล้วเป็นบาดเสียเนี่ยครับโอ้โหก็จบเป็นเรื่องใหญ่นะคะเพราะมาดูอีกเอ้าวันนี้มีทั้งภาพและเสียงเมื่อวันออกไปทีแล้วเอาทีมงานดูหน่อยดิอันนี้กาตรงไหนต้องไปรู้ไหมคือที่เขาจะกาช่องว่างเขาไปกาทับเลขเหมือนเมื่อวานที่เราคุยกันไงไปกาทับเลขเลยเมื่อวานเราไม่ได้เอาเสียงออกมาวันนี้เอาเสียงออกมาให้ท่านผู้ชมดูหน่อยดิเขาจะระหว่างกาตัวเลขเหมือนกันแต่คนละพักพลังประชารัฐกับพักอื่นดูที่กรรมการคนคนเดียวกันตัดสินเขาตัดสินว่าดีหรือเสียจริงหรือเปล่าท่านผู้ชมติดอภิญญาเอาพิจารณาเอานะครับถ้ามันได้ยินเดี๋ยวจะย้ำไหมทีมงานพร้อมไหมเนี่ยอนนอลองดูดิลองดูดิอ่ะค่ะอ่ะไปดูคลิปนะฮะบัตรเสียบีกาบัตรเสียจริงหรือเปล่าต้องพิสูจน์นะคะเรื่องเนี้ยจริงหรือเปล่ามันจะพิสูจน์ยังไงลูกก็เห็นว่าเอาพักพลังประชารัฐกาตรงหน้าเบอร์เอาก็ตรงตรงนี่คือตรงไปตรงมาบางคนก็ต้องมาบอกว่าเอ้ยคลิปตัดต่อฮะเอ้าจะต่ออีกเหรอก็บางคนก็ต้องออกมาพูดอย่างนั้นบางอย่างเอกสารหลุดมาเขายังบอกว่าเอ้ยเอกสารปลอมก็ไม่รู้แหละบอกสั่งให้เจ้าหน้าที่ไปช่วยเหลืออะไรกับพักบางก็ไม่รู้อะผมก็ไม่ยันว่าต่อหรือไม่ต่อแต่ว่าคลิปมันออกมาอย่างนี้ดังนั้นประชาชนคิดเองประชาชนแล้วก็ถ้าคิดว่าตัดต่อเดี๋ยวผมคนหนึ่งเดี๋ยวผมจะดูผมก็ปฏิริษีเหมือนกันอาจารย์พรรคเพื่อไทยเอาพูดตรงๆผมเป็นผู้เสียหายคนหนึ่งในการที่จะไปแจ้งความร้องทุกข์กับกกต.คนที่นับคนนี้ค่ะการหมายเลขอันเดียวกันระหว่างพรรคพลังประชารัฐกับพรรคอื่นพรรคพลังประชารัฐบอกว่าดีสองอะไรนี่นะพออีกพรรคหนึ่งกาเลขกันเสียไอ้อย่างงี้เนี่ยถามว่าคนคนนี้ไม่ควรจะติดคุกเหรอถ้าเป็นของจริงนะก็เหมือนที่คลิปตัดต่อนะที่เราคุยกันว่าบัตรใบเดียวเนี่ยมันมีเลขเบอร์มีโลโก้พรรคครับมีชื่อเต็มของพรรคครับแล้วก็จะมีช่องว่างอยู่ข้างหลังต้องไปกาข้างหลังครับถึงจะเรียกว่าเป็นบัตรดีแล้วก็ต้องไปดูอีกว่าเส้นเดียวหรือเปล่าอีกนะแต่เมื่อสักครู่ถ้าเราดูคลิปเนี่ยโอเคมันเสียสรุปคือถ้าเป็นผมก็วินิจฉัยว่าเสียเลยคุณต้องเสียทั้งสองพักสิเสียเลยไอ้ดีสองเนี่ยไม่มีพักพลังประชารัฐก็ต้องเสียพักอื่นก็ต้องเสียแต่ไม่ใช่บอกว่าพักพลังประชารัฐบอกดีสองพอพักอื่นบอกว่าเสียโอ้คลิปนี้ต้องพิสูจน์นะฮะต้องพิสูจน์นะต้องตรวจสอบแน่ๆต้องพิสูจน์อันนี้ผมไม่ได้ยืนยันนะแต่ผมดูคลิปมาอย่างนั้นถ้าดูแล้วมันก็เชื่อได้เลยแหละอาจารย์เสียงมันปุ๊บมันช่องมันตรงก็ดูมันไม่มีผมดูโดยวิจารณญาณผมมองว่ามันไม่ติดต่อต้องเอาต้นทางของคลิปมาดูแล้วถ้าเกิดมันจริงนะปุ๊บจัดการไม่ควรที่จะให้คนประเภทอย่างนี้เนี่ยนะครับยืนลอยนวลเป็นกกต.ต่อหน้าต่อไปถ้าเป็นเรื่องจริงนะขออนุญาตนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้กกต.ใหญ่อยู่เฉยๆไม่ได้ไม่เฉพาะเรื่องนับบัตรนับคะแนนอย่างเดียวเรื่องนี้ของคุณเองคนของคุณเองเนี่ยก็ต้องดำเนินการเช่นเดียวกันทำการตรวจสอบที่ว่าคลิปนี้มันจริงหรือเท็จถ้าสมมติว่าคนของคุณไปวินิจฉัยเรื่องเดียวกันแต่สองมาตรฐานเนี่ยคุณจะดำเนินการยังไงในทางวินัยคุณควรจะทำยังไงแต่ทางคดี157ผมบอกได้เลยแจ้งความได้เลยทีนี้ปัญหาว่า
ในช่วงปี2557เนี่ยตอนเลือกตั้งครั้งหนึ่งที่มีคนไปล้อมไม่อยากให้มีการเลือกตั้งเนี่ย28เขตเนี่ยก็มีอาจารย์ธรรมศาสตร์เนี่ยไปร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญจนกลายเป็นการเลือกตั้งที่เป็นโมฆะนะที่เที่ยวนี่อาจารย์มันจะไปสู่เส้นทางนั้นได้ไหมเพราะดูจะมันวุ่นวุ่นไวๆไม่รู้มันทุกอย่างเป็นไปได้ทั้งสิ้นถ้าพรรคหนึ่งซึ่งเป็นพรรคสืบทอดอำนาจเนี่ยแพ้การเลือกตั้งหมายความว่าไม่มีโอกาสจัดตั้งรัฐบาลคือสู้เรื่องป๊อปปูล่าโหวตสู้ไม่ได้วางเถอะจ้ะไม่ได้เออคุณเอาอะไรมาอ้างประเวณีคุณที่ไหนถ้าเขาจะหมายคุณเขียนไว้ตรงไหนถ้าเขาจะดันล่ะจ้ะดันว่านี่ไงคือประเพณีไงประเพณีก็รัฐธรรมนูญเขียนว่าพรรคที่ได้คะแนนสูงสุดก็คือป๊อปปูล่าโหวตไงมึนอะมึนอะใช้แบบนี้มึนไปเลยมึนก็มึนไปแต่ประชาชนไม่เอาด้วยแน่ถ้าคุณตะแบงประชาชนไม่เล่นด้วยแน่นะครับถ้าคุณจะตะแบงกันอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรคุณก็ลองเป็นรัฐบาลดูเออเนาะเสียดายจังเลยจันถ้าเกิดเผยประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยสมมุตินะฮะสมมุติว่าเนี่ยได้เดบิวต์เป็นแล้วก็รัฐบาลเนี่ยให้พลังประชารัฐเป็นครับนี่ดาวทั้งนั้นเลยนะครับคุณธนาธรครับท่านเสรีพิสุทธิ์ฮะคุณชัชชาติโอ้คุณชัชชาติไม่ได้มาคุณชัชชาติเป็นปฏิลิสฮะคุณธนาธรคุณเสรีพิสุทธิ์คุณวันอยู่บำรุงนะครับมีใครอีกฮะดาวๆทั้งหลายแต่ว่าดาวพี่แปลก็น้อยหน่อยแต่ก็เยอะไม่เป็นไรเอาความจริงเขาว่ากันคุณท่านปิยบุตรน้องโดมไงน้องโดมน้องโรมรักสิมันหมอชลน่านก็ยังอยู่ยังอยู่ก็ยังคือทุกอย่างไม่เป็นไรคุณท่านสมคิดเชื้อคงยังอยู่ในท่านชยาพมายังอยู่ก็ยังอยู่ก็พี่ปลายกันได้ไม่เป็นไรเอาความจริงเขาว่าเจอดาวเหมือนกันนะนี่เราคุยไปคุยมาลืมอะไรไหมลืมท่านอดิศรเพียงเกตนี่รอนานแล้วจากขอนแก่นรออยู่ใช่ไหมรออยู่ฮะเอาเอาทีมงานต่อสายท่านอดิศรเอาเป็นว่าตอนนี้นะคะใครอยากจะเข้าสายมาพูดคุยกับเราในรายการส่งข้อความมาหน่อยครับส่งเสียงมาหน่อยว่าอยากพูดในรายการจังเลยเดี๋ยวเราจะขึ้นเบอร์ให้แต่ตอนนี้เอาแค่ให้ดูสัญญาณก่อนว่าใครอยากมีส่วนร่วมพูดคุยอะไรกับเราในรายการบ้างวันนี้เปิดสายพิเศษนะคะลองดูแต่ขอร้องอย่าไปหมิ่นประมาทใครอย่าไปใส่ความอย่าไปใส่ความอะไรเราขอให้ท่านแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกตั้งในครั้งนี้ท่านมองอย่างไรค่ะนะครับแต่ว่าเมื่อวานน้องปอยมีคนโทรมาจากจังหวัดหนึ่งในทางภาคเหนือบอกว่ามีการไปรับเงินกันบ้านนายอำเภอโอ้บ้านนายอำเภอเลยเหรอบ้านนายอำเภอเป็นประวัติศาสตร์ของชาติไทยเหมือนกันค่ะมีการไปรับเงินของพรรคหนึ่งที่บ้านนายอำเภออันนี้เขายืนยันอย่างนั้นจริงๆใครมาว่ากันนะคะตอนนี้มาแล้วค่ะครับท่านอดิศรเพียงเกตนะคะอยู่ในสายกับเราค่ะสวัสดีท่านอดิศรค่ะครับสวัสดีครับนะครับสวัสดีทั้งน้องปอยและท่านอาจารย์จำนงครับครับสวัสดีครับนะครับก็ติดตามดูอยู่หรือว่ารายการของวันนี้นั่นโดยเฉพาะวันที่แล้วครับเมื่อวานติ่งสูงมากเมื่อวานตู้แตกแล้วเมื่อวานก็แสดงว่าคนอยากหาแหวนหาข่าวสารที่ไม่ซ้ำซากเหมือนฝ่ายรัฐบาลครับการต้อนรับและการตรงไปตรงมาวันนี้ก็เลยติ่งคดีครับต้องขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามคือเปิดมาทีวีก็วกวนเวียนอยู่ในการเลือกตั้งเนี่ยนะครับผมคิดได้เร็วๆว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่บริสุทธิ์ยุติธรรมครับฮะยืนยันใช่ไหมฮะกกต.เองซึ่งกกต.เองมีหน้าที่ต้องทำให้การเลือกตั้งบริสุทธิ์ยุติธรรมค่ะพยานหลักฐานหลายต่อหลายที่แต่ว่าบัตรเกินบัตรอะไรทั้งสิ้นหรือทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นคลิกมาครับหรือว่าการเลือกตั้งที่ไม่บริสุทธิ์ยุติธรรมกกต.จะต้องทำหน้าที่พิสูจน์ให้ประชาชนให้หายข้อกังวลสงสัยให้ได้ครับว่าแต่ละจังหวัดแต่ละคนแต่ละเขตชัดเจนว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐประกอบกับพรรคการเมืองที่อยู่ในอำนาจรัฐแอบเงินจงครึ่มเนี่ยกกต.ไม่จะไม่เฉพาะกกต.กลางนะครับกกต.จังหวัดต้องได้รับโทษรับทันด้วยนะครับเป็นการเลือกที่ตกกระปรกที่สุดเอาที่ที่ติดการกดมีครับเพราะว่าความตัณหาอยากจะถือทอดอำนาจนี่แหละครับคือเอาเปรียบเขาทุกอย่างตั้งแต่กติกาแล้วพอเลือกเสร็จอันนี้แพ้เขาเพราะอาศัยว่าจำนวนคนมาเลือกมากกว่าถ้าเป็นจริงเขาส่ง350เขตครับเพื่อไทยส่งแค่250อันนี้ก็ถ้าไม่น่าด้านถ้าไม่โง่จนเกินไปก็คงไม่ตันดูหรอก
คืออยากจะเป็นน่ะพูดง่ายๆนะท่านอาจารย์สอนครับพูดถึงเรื่องนี้แล้วจะถามเรื่องป๊อปปูล่าโหวตนะคะเมื่อวานนี้เราพูดกันแล้วเรื่องนี้นะคะเรื่องมารยาทเนี่ยแต่คราวนี้เขามาดันใช้คำว่าป๊อปปูล่าโหวตมารยาทเขาไม่มีตั้งแต่คนรัฐประหารเลยนะครับค่ะคือผมไม่อยากถามหามารยาทจากพรรคพลังประชารัฐเลยเพราะเขามีมารยาทค่ะพูดยังไงเขาไม่มีมารยาทร้ายเปอร์เซ็นต์ฮะเขาจะเป็นนายกรัฐมนตรีเขาจะเป็นรัฐบาลอย่างเดียวเพราะว่าพรรคนี้สร้างมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะนะครับครับสร้างมาเพื่อนี้โดยเฉพาะสสแต่ละคนที่ได้มาเนี่ยมันมีปัญหาทั้งสิ้นครับผมท้าเลยกกต.ผมขอพิสูจน์ทุกคะแนนหรือว่าทุกหน่วยเลือกตั้งที่พลังประชารัฐเข้ามาเนี่ยถ้าไม่มาดูซื้อติดขายเขียนจะได้เป็นผู้แทนสักกี่คนเออเป็นสามารถเลยนะครับปราบพลาดเลยเพราะคุณมาไม่ชอบแต่ว่ากกต.มีหน้าที่ที่จะต้องทำการนึกตั้งให้บริสุทธิ์ทำกับเพิกเฉยกับหลงกับทำเป็นเฉยเมยอ่ะเป็นมาเล่นเล่นเล่นเพทุบายเรื่องป๊อปปูล่าโหวตซึ่งมันไม่มีอ่ะมันไม่มีเขานับจำนวนคะแนนผมก็พยายามพูดอยู่เมื่อวานว่ายุคสมัยพลเอกชวลิตยงใจยุทธสู้กับประชาธิปัตย์ถ้าเป็นจริงถ้าประชาธิปัตย์เขาจะดื้อนะคุณชวนดื้อเนี่ยก็ได้ใช่เพราะถือว่าห่างกันนิดเดียวเขาก็ให้โอกาสพลเอกชวลิตแต่คราวนี้คุณอุตมเนี่ยไม่ให้โอกาสทางพลังไปทางกลางเพื่อไทยแน่นอนพยายามที่จะกินสุกก่อนถามหรือว่าทำอะไรก็ได้ข่มขืนประชาชนอีกครั้งนึงเนี่ยผมคิดว่าเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดแต่ว่าถ้ามาคิดอีกนาทีเขาก็คิดอย่างนั้นแหละเพราะว่างาเราพูดอยู่เสมอว่างาช้างไม่งอกออกจากปากหมาค่ะประชาธิปไตยย่อมไม่งอกออกจากปากอุตมแน่นอนประชาธิปไตยย่อมไม่งอกออกจากปากประยุทธ์งาช้างยังไงมันไม่งอกออกจากปากหมาคนที่ทำรัฐประหารเนี่ยจะไปเรียกร้องให้เขาเป็นประชาธิปไตยเป็นไปไม่ได้เขาต้องการเป็นรัฐบาลไงนะจะอยู่นานอยู่ช้าไม่รู้ทั้งสิ้นมันเราก็ต้องทนกับภาวะอย่างนี้แต่ว่าเมื่อเปิดสภากันมามีการรับรองส.ส.แล้วมันเหตุการณ์ก็คงจะไม่มีอะไรครับผมก็ได้โทรศัพท์คุยกับคุณภูมิธรรมเพื่อชี้ให้ชัยครับการเมืองที่เป็นฝ่ายประชาธิปไตยก็เริ่มต้นด้วยดีนะครับอาจจะมีคำตอบที่ดีที่สวยงามครับเพราะว่าเราพูดอะไรเราเป็นรัฐบาลเรายังใช้คำว่าพรรคเสียงข้างมากไม่ได้นะครับเพราะว่าแต่ละพรรคการเมืองที่ส่งแข่งขันเนี่ยไม่มีพรรคการเมืองใดที่ได้คะแนนเกินครึ่งเลยนะครับคือว่าต้องใช้คำว่าพรรคอันดับหนึ่งได้เท่าไหร่คือมากกว่าเพื่อนสามอันดับสี่ยังไม่ถือว่าเป็นเสียงข้างมากหรือเสียงน้อยข้างมากต้องแต่ละพรรคที่ปรากฏอยู่นี้เสียงต่ำขึ้นเท่านั้นเลยค่ะคือว่าแต่ว่าต่ำขึ้นนั้นใครได้อันดับหนึ่งก่อนอันดับหนึ่งเพื่อไทยอันดับสองพลังประชารัฐอันดับสามเป็นพรรคไหนผมจำไม่ได้นักข้อใหม่แต่เมื่อจัดตั้งรัฐบาลเรียบร้อยถึงจะเรียกว่าเสียงข้างมากเสียงข้างน้อยเสียงข้างมากเมื่อเกินจำนวนที่เกินครึ่งไปของสภานะอันนี้ยังไม่รวมทางวุฒิก็ถือว่าเป็นเสียงข้างมากเสียงข้างน้อยในการบริหารประเทศต่อไปทีนี้มันก็ยุ่งเรื่องธรรมดานะครับในการจัดตั้งรัฐบาลในที่เป็นรัฐบาลผสมไอ้มันไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องแปลกนะตั้งแต่สมัยขึ้นวิปราโมทโอ้โหนะครับทั้งหกพรรคการเมืองนะครับมารวมกันครับกว่าจะแบ่งสรรปันส่วนกว่าจะใครเป็นนายกรัฐมนตรีกว่าจะเอานโยบายพรรคกอไก่มาใส่พรรคขอไข่อันเช่นกรณีของพรรคอนาคตใหม่เดี๋ยวนี้เขาก็ตอบยืนยันว่าเขาไม่เป็นเขาไม่ขอเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะเขาเคารพเรื่องพรรคอันดับหนึ่งนะครับแต่ว่าเขาจะถ้าจะไปร่วมกับใครเขาต้องวันหนึ่งต้องแก้รัฐธรรมนูญหนึ่งต้องสามปีนะครับมันมีบรรทัดฐานมีหัวข้อของแต่ละพรรคอยู่แต่พรรคภูมิใจไทยมีอะไรไหมมีเรื่องตักตาไหมตรงนี้นะพรรคชาติพัฒนาพรรคชาติไทยพวกนี้พรรคอื่นพรรคเสรีรวมไทยถ้าคิดกันว่าในที่ที่เราหาเสียงกันมาเนี่ยเราแบ่งชัดเจนว่าระหว่างน้ำกับน้ำมันนะน้ำนี่คือฝ่ายประชาธิปไตยเราชัดเจนว่านับเรานับพรรคได้เลยแล้วก็พักน้ำมันที่เป็นประเด็นการเราก็รู้ว่าพักไหนแต่ว่ายังมีพักที่ไม่แสดงอะไรออกเลยเป็นพักเป็นกลางเนี่ยทางฝ่ายไหนก็ได้นะฝ่ายไหนก็ได้ดูจำนวนส.ส.ก่อนอันนี้คือเรื่องธรรมดาในการจัดตั้งการเมืองมันเป็นเรื่องที่มันเป็นทั้งศาสตร์ทั้งศิลป์ครับมันเป็นทั้งศาสตร์ทั้งศิลปะศิลปะในการจัดตั้งรัฐบาล
เราเคยเห็นในอดีตว่าตนตีสนันกระจรประสาทเป็นผู้จัดการรัฐบาลเราเคยได้ยินว่านายสนองเทียนทองเป็นผู้จัดการรัฐบาลในขณะที่พลเอกชวลิตเป็นนายกรัฐมนตรีเคยได้ยินว่านายสุเทพเดือดสวัสดิ์เป็นผู้จัดการรัฐบาลให้ท่านวิจิตรเดชาชีวะเป็นนายกจนคุณสุเทพมาทำแตกแยกแล้วมาด่าวิจิตรเอาความจริงมาถึงเลยเป็นผู้จัดการรัฐบาลแต่ในช่วงนี้ผมก็โทรถามคุณภูมิธรรมเวชยชัยซึ่งเป็นแม่บ้านของพรรคเพื่อไทยผมก็ให้กำลังใจว่ายังไงเราต้องเคารพเจตนาคุณประชาชนประชาชนให้พรรคเพื่อไทยมาเป็นอันดับหนึ่งต้องให้โอกาสอันดับหนึ่งก่อนครับถ้าไม่ให้โอกาสนี้สภาชุดนี้อยู่ลำบากนะครับครับอาทิตย์แรกสองวันแรกก็อยู่ไม่ได้คือหมายความว่าถ้าไม่เคารพสิ่งที่เป็นอันดับหนึ่งสองสามสี่ห้านี่นะแต่ว่าคุณเรย์ตั้งแต่ยังไม่เริ่มต้นเลยแล้วก็ลองหลับตาดูว่าสภาจะเป็นยังไงเละค่ะรัฐบาลที่คุณเข้ามาเนี่ยคุณจะอยู่ได้ถึงสองสามวันไหมคุณไม่คุ้มกับอะไรเลยอย่างนี้เป็นต้นนะผมก็เลยอาศัยรายการตรงไปตรงมาเนี่ยฝากความคิดถึงไปหานักการเมืองผู้ที่มีประสบการณ์ทั้งหลายทั้งปวงนะครับเอาล็อตติดเอาเกณฑ์นะครับได้คือเสียคือได้ว่าการไอรัฐบาลผสมแต่แหวนจุดร่วมตรงวัดติดต่างนะครับแต่แหวนจุดเรามีจุดร่วมอะไรคือหนึ่งจุดร่วมเรื่องประชาธิปไตยจุดร่วมที่เราต้องการไม่ให้พวกถือทอดอำนาจมาเป็นรัฐบาลต่อไปอันนี้คือจุดร่วมเราเราจะทำวิธีอะไรที่จะทำให้ฝ่ายประชาธิปไตยรวมกันนะครับเราต้องค่อยอาศัยวาจาต้องละมุนละไมนะครับไม่ใช่วาจากระชากโขกขาอยู่กับมิตรให้ระวังวาจานะครับ อยู่คนเดียวให้ระวังความคิดอยู่กับมิตรให้ระวังวาจาการเป็นรัฐบาลผสมนี่เป็นเรื่องละเอียดก่อนมากค่ะพอพรรคการเมืองแต่ละพรรคไม่ว่าจำนวนเท่าไหร่เขาก็เป็นพรรคการเมืองนะครับครับเลือกตั้งผ่านมาแล้วทุกเขตเลือกตั้งเราสู้กันมาเป็นมดเด็ดสินขาดแต่ทุกพรรคการเมืองเราสู้กันจนกีรังเส้นเพราะทุกคนก็อยากเป็นผู้แทนราษฎรว่าเมื่อจบไปแล้วนะครับเมื่อจบไปแล้วการเคารพทัศน์เป็นได้หรือเปล่าอย่างคุณสุเทพยังอารมณ์ค้างอยู่ว่าถ้าแพ้ก็จะไปเจอกันที่ราชดำเนินเนี่ยได้คนหนึ่งไงฮะได้คนหนึ่งประเพณีหรือความรู้สึกที่จะยอมรับกับระบอบชาติแต่มันเลื่อนได้ไปดูอีกนะครับคือทำไปก็ยอมรับไปคุณสุเทพจะมาเดินคนเดียวคงไม่ได้ก็แบบผมพูดเล่นว่าเจอผมที่เวทีมวยราชดำเนินเลยไม่ต้องไปชุมนุมอะไรกันนะแต่สู้กันต่อยกันเลยเป็นนักมวยกันไปเลยอย่างนี้คือกติกาแสดงจุดร่วมจำนวนจุดต่างผมคิดว่าไม่ใช่ว่าผมอยู่เพื่อไทยนะครับผมเองก็ไม่ได้รับเลือกตั้งก็เป็นสสบัญชีรายชื่อนะครับทุกคนหนึ่งถึงอันดับที่เจ็ดไม่ได้เป็นผู้แทนราษฎรแต่เราก็ต้องเคารพกติกาเพราะเรามาอยู่ในกติกาของโจทย์เรามาอยู่ในกติกาของการร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้เราแสดงเข้ามาในตู้ตรงนี้แล้วนะครับก็จะเป็นว่ากติกาอย่างนี้ถ้าเราเป็นรัฐบาลพัฒนาคนไทยว่าต้องแก้รัฐธรรมนูญเพื่อไทยเห็นตรงกันไหมครับเดลี่รถไปแก้ไหมนะครับเพื่อชาติแก้ไหมประชาชาติแก้ไหมประเด็นหนึ่งทำดีไหมในการร่างในการที่จะร่วมนะครับไม่ใช่มาร่วมเอาจำนวนมาร่วมแท้ของระบอบประชาธิปไตยต้องเข้าใจว่ารัฐต้องทำอะไรไปบ้างสิ่งที่ควรจะยกเลิกอย่างเช่นเรื่องการเกณฑ์ทหารเนี่ยใช่ไหมฮะเราเห็นว่าควรจะเป็นการสมัครใจมีพรรคอนาคตใหม่กับพรรคขัดเพื่อไทยในองค์กันแล้วชัดเจนตรงกันขนาดนี้นะครับและตรงนี้ไม่ใช่ร่วมกันรวมกันเพื่ออยากทำกันว่าเป็นรัฐบาลต้องเอาสิ่งที่เคยได้พูดจาไว้กับประชาชนผมต่อไปนี้ผมจะผูกผ้ากระมาตลอดไม่ว่าเคยสถานะใดเพราะว่ากระมาจะเตือนผมว่าประชาชนได้ผูกมัดผมไว้ผมได้พูดอะไรกับประชาชนไว้ผมไม่อยากให้เป็นอย่างนี้นะขอแสดงความเสียใจกับพรรคประชาธิปัตย์ครับคุณสุนทรในกรุงเทพเลยคุณก็ต้องไปย้อนดูนะคุณถ้าคุณใช้พฤติกรรมอย่างเดิมท่าทีอย่างเดิมคุณสูญพันธุ์แน่ทุกประเทศนะครับคุณก็ต้องประสบส่วนเรียนรู้ไปดูอีกครับประชาธิปไตยในอดีตเคยได้เฉพาะคุณถนัดคอมันคนเดียวมีคนเดียวเคยได้เฉพาะคุณอภิสิทธิ์ในการที่วัดคนเดียวแต่ตอนนี้ไม่ได้สักคนเลยครับจนทันจะแพ้คืออะไรนะไอ้วิลันน้องวิลันไม่ใช่คุณลินแหละวิลันครับนายแพทย์วิลันหรือแต่วิลันเป็นน้องการวิลันเพื่อนผมคือเขาเป็นประชาธิปัตย์เขาก็ตอบเขาแปลกใจคือไม่ต้องแปลกใจถ้าคุณพิสูจน์ถ
ถ้าคุณย้อนดูตัวเองว่าสิ่งที่คุณไปขยับแขนประธานสภาสิ่งที่คุณเตายกเวทีสิ่งที่คุณทำขัดขวางการเลือกตั้งทำอะไรที่มันขัดขวางกฎหมายขัดขวางความรู้สึกของประชาชนประชาชนก็ตับโทษคุณในคุณไม่ถึงเป็นการเมืองประชาชนเขาเข้าใจได้และรู้ได้ประชาชนเขาเข้าใจได้และสิ่งเหล่านี้ครับพัฒนาคนใหม่เนี่ยยังคนแก่นเพียรเขาลอยมาเลยรู้ไม่มีประชาชนก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครโอ้เหมือนกับพรรครวมชนชาวไทยเมื่อปี2531ของพลเอกอภิสิทธิ์กนัตถ์เองกาพระเศรษฐีหนึ่งเพราะว่าเขาเห็นว่าพัฒนาคนใหม่โดยเฉพาะมหาลัยคนแก่นเป็นแหล่งปัญญาชนเขากาแปดประเทศไทยเองก็ต้องมาทบทวนว่าต่อไปผู้สมัครในเขตนี้จะต้องปรับปรุงอะไรไหมหรือพรรคเพื่อไทยจะต้องปรับปรุงเข้าหาแหล่งประชาชนอย่างไรไหมคือต้องคิดถึงอนาคตครับครับแต่ว่ารัฐบาลต้องมีแน่นอนเพราะว่าจากทั่วโลกเขาก็มองมาที่ประเทศเราถ้าให้ผู้สืบทอดอำนาจคะแนนก็ไม่ตอบทำขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีการดำเนินกิจการไม่ว่าภายในประเทศหรือต่างประเทศมีปัญหาแน่มีปัญหากระทบเศรษฐกิจแน่นอนเขาจะเลือกกับคนโกงเลือกตั้งคนโกงเปลี่ยนสตาร์ลงของประชาชนมาเป็นนายกเขาก็ไปไม่ได้ฮิลลี่คลินตันนะฮะเขาได้พวกกุลาบโหวตมากกว่าโรนทรัมป์นะเขาก็ต้องรับว่าคะแนนฮะผมก็ไม่รู้ว่าทางคุณกุตงสระโอมองมุมไม่เห็นหรือเปล่านะคือแกล้งหรือเปล่าเพราะว่าเรื่องนี้มันเขาเอาจำนวนที่นั่งมันเอามาจากไหนโทษนะสิท่านประชาชนไหวผมพูดใช่ไหมที่ประเทศผมพูดนะผมพยายามพูดประชาชนให้พูดค่ะค่ะว่าให้เขาลบหน่อยค่ะคุณไม่เขาลบไอ้จำนวนผู้แทนหรือผู้จัดการอะไรได้ผู้ต้มก็ว่าอย่างนั้นคุณเป็นรัฐมนตรีมาแล้วค่ะโดยรู้ที่ประเด็นการแต่งตั้งคุณอยากจะเป็นแต่ว่าคุณไม่ผ่านเส้นชัยแบบน้องควายขอต้องเชิญนะค่ะเราลิ้นแตกคุณเอาลิ้นแตกคุณอิสุดารัตบอกว่าวิ่งแข่งกันเนี่ยนะหรือว่าทำอะไรแข่งกันเนี่ยเอาอันดับสองไปรับกล้วยหรือได้ไหมค่ะทั้งนั้นไปวิ่งมาที่หนึ่งแล้วเขาได้ที่หนึ่งถ้าคุณยิ้มแป้นรับเหรียญทองโอลิมปิกได้อย่างไรอันนี้มันขาดคุณกุตมต้องไปดูมันเป็นเรื่องกีฬาค่ะมากกับน้อยมันเรื่องคณิตศาสตร์เบื้องต้นจะทำให้การเมืองยุ่งยากนะครับถ้าการเมืองยุ่งยากเดินต่อไปไม่ได้เนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะมีการสภาตัวนี้อยู่ไม่ได้นานเลือกตั้งอีก3เดือนเนี่ยครับทำไมเผลอแถลงนโยบายเสร็จก็เตรียมยุบได้เลยอ่ะค่ะงบประมาณไม่ผ่านไปไม่ได้ไปไม่ได้ผมเองไม่ได้เข้าสภาทุกวันอังคารแล้วก็ต้องประชุมฮะแล้วก็ต้องมอบหมายให้สสคนใดคนหนึ่งไปอภิปรายในประเด็นใดครับนะผมก็แถลงข่าวร่วมกับเฉลิมรุ่งร่วมกับกรรมการบริหารแล้วก็มีวิธีการเล่นของเราครับแต่ว่าเราเสียดายที่เราไม่ได้เข้าไปในสภาแล้วเข้าไปในสภาเนี่ยผมจะสั่งสอนให้คุณสมเลยนะค่ะสั่งสอนให้ประยุกต์ประยุทธ์โอ้ขอสอนเขาว่าไอ้นะว่าพวกผิดคนละเรื่องค่ะวันนี้เมื่อสักครู่นี้นะคะที่ทองผาภูมิค่ะกาญจนบุรีผู้สมัครสสพรรคไทยศรีวิไลฮะเอาเชือกไนลอนมาผูกคอกับขื่อที่ศาลาพักที่ว่าการแล้วป้ายเขียนข้อความประท้วงผลการเลือกตั้งค่ะเขาบอกเขาเป็นคนพื้นที่ปรากฏนับคะแนนที่สังขละบุรีเนี่ยได้46คะแนนเองเขาบอกไม่เชื่อเพราะตัวเองเป็นคนในพื้นที่แล้วก็เป็นที่รู้จักคนทั่วไปเขามองว่าการนับคะแนนของกกต.ครั้งเนี้ยมันไม่น่าจะถูกต้องตามความเป็นจริงขอร้องให้กกต.นับคะแนนแม่เขาจะผูกคอที่คือผมเลยว่ากกต.ต้องพิสูจน์อย่าอ้างว่าคุณเพิ่งมาเป็นใหม่นะเพราะว่าคุณต้องมีความเชี่ยวชาญตอนนี้การนับคะแนนกับเทคโนโลยีมันง่ายครับครับเซ็นปั๊บก็ส่งไลน์ให้เซ็นปั๊บก็ถ่ายเป็นเว็บไซต์หรือต่างๆทั่วโลกได้ทันทีครับมันมีเทคโนโลยีนี้คุณช้าได้ยังไงครับแต่มันไม่ใช่สมัยสงครามโลกมันไม่ใช่สมัย2500จะต้องคนหีบบัตรไปไหนรถยนต์ไม่มีติดตรงติดไรอันนี้มันมีเทคโนโลยีถ่ายภาพไปหมดคุณจะโกงได้ยังไงเขาหัวเราะบอกว่าประเทศไทยมีคนมาลงคะแนนเกิน 100% ครับอันนี้ก็เขาด่าประเทศแล้วเป็นประเทศเดียวในโลกที่มีประชาชนมาลงคะแนนมากกว่า 100% ไม่มีประเทศ 120% ครับว่าบัตรเสียบัตรดีแต่ว่าบัตรซบไปเยอะฮะคือแต่ที่น่าคิดตันรีสอนคือณเวลานี้แต่ความจริงถ้าสมมติว่าข้อมูลมันกดผิดสมมตินะมันก็แก้ไขข้อมูลโดยการกดเข้ามาใหม่เพียงใช้เวลาไม่เกิน2ชั่วโมงก็จบแล้วอ่ะคอมพิวเตอร์ทุกวันมันสุด
จอดอยู่แล้วเออไม่ต้องรอถึง2วัน3วันถึง4วันน่ะเออคือเขาทำยังไงก็ได้เพื่อให้พรรคพลังประชารัฐได้ผิดชอบทำหรือว่าต่างๆแกล้งทุกอย่างนะครับครับที่เราจะมีใบเหลืองใบแดงใบส้มนะครับต่อไปนี่ผมกำลังมองอยู่เนี่ยใบแดงใบส้มนะต่อไปเขาจะลามไปถึงตอนนั้นนะครับครับมีใบเหลืองใบแดงใบส้มทั้งทันที่ฝ่ายประชาชนแจกไม่ได้เราไม่คิดจะแจกครับแจกนี่คือฝ่ายนี้บอกว่าเขียน2ขอนแก่นแจก5รอบผมบอก5รอบรอบละ500บ้านหนูก็มีค่ะเพชรบูรณ์นี่ก็หลายรอบเหมือนกันเอางี้ภาคเหนือในหนึ่งในอำเภอหนึ่งที่เขารู้กันจ่าๆเลยอ่ะไปแจกบ้านนายอำเภอคุณก้าวข้ามเรื่องการพูดเสียงได้ยังไงครับคุณเอาเพื่อสูงมาเปลี่ยนแต่ว่าเพื่อจะกบเขื่อนว่าการตั้งเที่ยวนี้มีการสื่อเสียงมากเขาที่ผมเคยเป็นผู้แทนรัศดรมาเขาบอกย้อนไหมว่าปี2500เลยอ่ะ2500คุณเกิดก็อายุได้5ปียังไม่รู้ว่าความเป็นยังไงแต่ว่าต้องเอาชีวิตการเมืองผมเนี่ยครับที่เลวร้ายที่สุดผมลงเลือกตั้งตั้งแต่ปี2จนถึงปัจจุบันครั้งนี้เลวร้ายที่สุดครับการเลือกตั้งที่ไม่ปกติการเลือกตั้งไม่ปกติคือการเลือกตั้งหลังรัฐประหารครับนักการร่างรัฐธรรมนูญรัฐประหารคือว่าเป็นการเลือกตั้งไม่ปกติครับที่เป็นการโกงมากที่สุดต้องมีองค์กรใดองค์กรหนึ่งแล้วครับครับคิดว่าเรื่องนี้กกต.คงจะอยู่ไม่สุขแล้วแหละถ้ามีผู้สมัครแทนรัฐดอนมาผมว่าจะสามัญมีกรรมธิการสามัญที่ทำการปกครองเขาเฉ่งคุณแน่เขาเฉ่งคุณแน่เขาเอาเรียกมาสอบนะครับอยู่ไม่ยืดหรอกครับครับเพราะว่าค่ะอาจจะมีการล้างคุกด้วยนะนะฮะคุกรอเลยนะฮะผมเห็นด้วยเลยนะกกต.ที่ติดคุกไปที่ยกกรรมการผู้คุณวัฒนาเพิ่มละครับคุกผัดฐานที่ต้นฐานอุทธรณ์ผิดแต่ฐานฎีกายกฟ้องนะครับครับคุณวัฒนาทำไปหนึ่งไม่ผิดนะครับค่ะแต่ว่าเพื่อกำจัดเอาคงของคุณวัฒนาและคุณอะไรปริญญาอีกออกไปก่อนครับเพื่อสถานการณ์การเลือกตั้งส่วนนั้นกล่าวหาว่ากกต.ที่เขาใช้แบบเที่ยงตรงเที่ยงธรรมแบบเวทนาเอาผิดไปก่อนเนี่ยเอาเขาออกครับตอนนั้นสุสานฎีกาตัดสินว่าเขาไม่ผิดมีใครรับผิดชอบไปเขาบ้างไม่มีค่ะแต่ว่าลักษณะกกต.ทุกวันนี้มันตรงข้ามกับวาสนาคือเห็นหลงครึ่มเลยนะหลงครึ่มยังเฉยอยู่ยังจะแสวงวันสุขจะอะไรทำเป็นเล่นไปอ่ะคือไม่กลัวฟ้าดินนะผมมองอย่างนั้นนะบางหน่วยนะบางหน่วยนะโดยเฉพาะตอนนี้ที่นิวซีแลนด์เองเนี่ยนะคะทั้งประเทศเลยนะคนไทยที่นิวซีแลนด์ที่เลือกมาเนี่ยกลายเป็นคะแนนบัตรเสียเป็นศูนย์เลยแล้วถามว่าคนที่นิวซีแลนด์1,500นี่ค่ะจะเปลี่ยนแปลงมันอาจจะเปลี่ยนแปลงเพราะว่า1คะแนนมันมีความหมายต่อครับบัตรเดียวอย่างจริงนะครับครับทำเตอร์มากหรือไงทำเป็นตะละโอมมองงูไม่เห็นการจริงใจก็บอกเขาส่งบัตรมาแล้วนะต้องเอามาต้องเคลียร์เรื่องนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นทางหลายสังคมต้องเคลียร์ให้ได้เพราะว่าประชาชนเป็นเจ้าของสื่อโซเชียลถ้าไม่เคลียร์นะโอ้โหผมไม่ทันไอ้เกาเหลาเมื่อเช้านี่อยู่ที่ร้านเขาอยู่ขอนแก่นอยู่นะเขาถามเรื่องกกต.หรือกกต.นี่แหละเป็นคณะกรรมการโครงการเลือกตั้งหรือเปล่าหรือว่าเขาจ้างเขาอ่านแปลความหมายใหม่เมื่อก่อนกกต.แปลว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งนะน้องปอยค่ะกกต.คือคณะกรรมการโครงการเลือกตั้งโอ้โหนี่เปลี่ยนชื่อความหมายใหม่เลยนะถ้าเป็นอย่างนี้นี่อายเขาเลยนะถ้าชาวบ้านหรือประชาชนเขามองกันอย่างนี้นะอยู่ไม่ได้นะผมก็ไม่ได้ตามมากท่านถึงขนาดนั้นแต่ว่าท่านต้องพิสูจน์ครับแล้วต้องพิสูจน์แล้วก็อีกอย่างนึงข้อสำคัญคือคุณปุตตมได้พักพลังประชารัฐกรุณาอย่าหน้าด้านตลกโง่มองไม่เอกเลยค่ะทำเขาข้างเขาถูดิถึงคุณได้คุณก็อยู่ไม่ได้ใช่ไหมก็ให้ทุรังท่านรองดิท่านรองประชาธิปไตยคุณเอาสวมาคุณก็ว่ากันไปก็บริหารราชการแผ่นดินไปว่าคุณได้ทำนั้นจริงจริงท่านครับเพื่อไทยเขาสมไม่ครบ350ครับเขาได้มาขนาดไปพูดมันอายเด็กนะว่าคุณพระกุลาบวชเยอะเลยพระโทสม350พวกเราเคยได้14ล้านเสียงนะครับค่ะเคยได้14ล้านเสียงนะพรรคไทยรักไทยมาอันนี้ไม่อยากพูดให้คุณตรงที่ไม่ออกเฉยนะถ้าเราพูดเต็มๆแล้ว10กว่าล้านนี่มันอยู่ในห้วยอยู่แล้วแต่มันมีเหตุบางอย่างในสถานการณ์การเมืองที่รัฐธรรมนูญของคุณนี่เช
เสียใจอย่างเงี้ยเราก็จะเป็นต้องทำอย่างนี้ไงคุณต้มไม่รู้ได้ไงคุณต้มอยากเป็นมากเหรอแต่ต้องซีพี่เป็นไม่พอใช่ไหมไม่เข้าท่าเลยนะค่ะเป็นฟรีตั้งนานไม่ได้ทั้งหมดขอนแก่นในการจะโกงการจะยกจังหวัดมันยกไหมล่ะค่ะแต่ที่ได้มาเจอที่หายไปก็ก็รู้อยู่แล้วนะฮะโทษนะครับมีคนเล่าให้ฟังอย่างนั้นนะฮะมีหลักชัดเจนดีผู้ท้าจะมีการร้องการเลือกตั้งแน่นอนค่ะครับผมว่าในการนับคะแนนเนี่ยก็น่าจะมีการร้องนะเพราะถ้ามีการนับคะแนนใหม่ไม่ว่าหน่วยใดก็แล้วแต่ผมเชื่อว่าพรรคที่เป็นประชาธิปไตยจะเพิ่มขึ้นปัญหาร้องได้ถ้าเข้าข่ายในกฎหมายที่ร้องได้ก็ต้องร้องครับต้องร้องนะการรับรองส.ส.มันมีขั้นตอนว่ากี่เดือนกี่วันเนี่ยครับหลังจากนั้นเป็นมาก่อนแล้วค่อยมาถอนมาถอนกันมาค่อยให้ได้ส่งไปถึงไปได้นั่นต่อไปมันต้องมีอยู่นะครับมีอยู่แต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยคุณเป็นเป้าสายตาของคนทั่วโลกคนทั่วโลกมองว่าที่ประเทศไทยครับจึงหัวเราะว่าเอ๊ะพรรคอันดับ2จากรัฐบาลว่าป๊อปปูล่าโหวตว่าหรือไงทั้งที่ระบบป๊อปปูล่าโหวตเนี่ยเขาใช้กับการเลือกตั้งโน้นอยู่ที่อเมริกาพี่ทรัมป์กับฮิลลารีฮะของเราที่วันแมนวันโหวตไอ้คุณต้องคุ้มมั้ยเหตุละคนวันแมนวันโหวต1ผิด1เสียงนะฮะเหตุให้ได้เอาไปเหตุเนี้ยจะได้30,000แต่แดนเหตุนี้60,000เหตุนี้80,000เหตุนี้20,000มันไม่รู้เรื่องนี้เหรอเขางงพระเอกเพื่อเกินไม่เขาจะบอกว่าเขาไม่เคยผ่านการเลือกตั้งไงเขามาจากปฏิวัติอย่างเดียวอ่ะเขาเลยไม่เข้าใจไงก็เลยที่นาช้างมันไม่ออกไม่นาช้างมันว่าออกจากปากกลุ่มตมแน่นอนครับต้องพูดแค่นี้แหละครับครับแฟนคลับถามหาเยอะค่ะครับวันพรุ่งนี้ท่านดิสอเมเกตมารายการสดที่นี่จริงเหรอฮะพรุ่งนี้ก็จะมันกว่านี้เยอะพรุ่งนี้รอต้อนรับท่านพ่อใหญ่ดิสอนไปสดครับค่ะครับขอบคุณครับมากค่ะครับสวัสดีครับพรุ่งนี้เจอกันแน่นอนพรุ่งนี้เจอกันสดสดวันนี้ยังอยู่ที่ขอนแก่นอยู่ก็คงจะเป็นสิ่งที่เรากำลังพิเคราะห์กันหลายคนก็สะท้อนมาเช่นเดียวกันนะคะว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้เป็นเรื่องของประชาชนเลือกครับไม่ใช่คุณอยากจะเลือกเป็นคือประชาชนเป็นคนเลือกคุณมาเพื่อทำหน้าที่แทนเขาเช่นนโยบายคุณไปหาเสียงมาเนี่ยเขาก็อยากได้นโยบายกลับไปถึงประชาชนไม่ใช่วันนี้มาเอาประโยชน์กันเช่นอยากเป็นรัฐมนตรีกระทรวงในกระทรวงนี้ครับประเด็นสำคัญอย่างพรรคของฝั่งประชาธิปไตยเนี่ยเขากำลังเตรียมว่าพอรวมตัวกันแล้วเนี่ยก็จะได้อนโยบายของพรรคนั้นพรรคนี้มาใส่แล้วก็แถลงนโยบายต่อรัฐสภาก็เป็นสิ่งที่ดีหลายๆหัวมากันคิดแล้วก็เอามารวมกันแล้วทำเพื่อพี่น้องประชาชนทำไปเลยแล้วพอแถลงนโยบายเสร็จปุ๊บนโยบายเหล่านี้ก็กลับคืนไปสู่ประชาชนตามที่แต่ละพรรคการเมืองหาเสียงไว้แต่ว่าคราวนี้ไม่ใช่การแบ่งเค้ก ไปประชุมนอกรอบกันในค่ายแล้วแบ่งว่าฉันจะเอากระทรวงนั้นฉันจะเอากระทรวงนี้นั่นมันไม่ใช่ประโยชน์ของประชาชนนะคะแล้วก็บางพรรคการเมืองที่บอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดฉันมาตรงนี้ฉันจะต้องได้นั้นได้นี่อันนี้ก็ไม่ใช่ประโยชน์ของประชาชนคือต้องเข้าใจอยู่ประการหนึ่งต้องปล่อยประชาชนวันนี้เนี่ยเขาเลือกแล้วว่าเลือกฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยเยอะเพื่อไม่ต้องการให้มีการสืบทอดอำนาจแล้วกำหนดแนวทางของประเทศเป็นทิศทางของประชาธิปไตยถูกเขากำหนดไปอย่างนี้แล้วคุณอย่าไปฝืนว่าแม้จะไปอ้างโน่นอ้างนี่อ้างป๊อปปูล่มป๊อปปูล่าแล้วกันหรือผีดีผีปอบแล้วก็แล้วแต่เนี่ย ใช่ไหมล่ะอาจารย์แล้วก็มาอ้างว่าเนี่ยผมเนี่ยได้รับฉันทานุมัติมาอย่างนี้มันไม่ใช่จับหน้าตัวเองก่อนจับหน้าแล้ววัดว่าหนาเบอร์ไหนถึงจะคิดอะไรได้เขาบอกว่าต้องหนาเบอร์ไหนเพราะว่าอันดับแรกเนี่ยที่ผ่านมามันมีครั้งไหนคะที่เรามายึดหลักป๊อปปูล่าโหวตกันบ้างคะไม่มีถ้ามีก็เขียนในรัฐธรรมนูญแล้วมีแต่เขาชนะกันแล้วก็ดูจำนวนส.ส.ใครได้จำนวนส.ส.มากก็ได้สิทธิ์ในการตั้งตั้งรัฐบาลก่อนแต่นี่บอกว่าเฮ้ยผมก็ได้สูงผมได้ป๊อปปูล่าโหวตแล้วได้ส.ส.เท่าไหร่อย่าลืมนะถ้านับกันจริงๆเพื่อไทยเนี่ยเขาส่งส.ส.เขตเนี่ยแค่250ใช่นะคะใช่แล้วเขาได้คืนมาเนี่ย139นั่นหมายความว่าถ้าเพื่อไทยเนี่ยส่ง350เต็มเขาเหนือกว่าเยอะไม่มีที่ยืนเลยนะคะพรรคฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเขาไม่ต้องจับมือใครเลยก็ได้ใช่ไหมคะแต่กรณีอย่างเนี้ยเป็นการร่วมรัฐบาลคือไม่ได้แต่งตั้งโดยพรรคการเมืองพรรคเดียวก็เป็นการร่วมโดยหลายๆพรรคเนี่ยมาร่วมกันแต่ทีนี้อย่าใช้ศัพท์คำว่ารัฐบาลผสมเออคือสิ่งที่เขากำลังสะท้อนคือป๊อปปูล่าโหวตคือประชาชนเลือกมากที่สุดเอาอะไรได้ส.ส.กี่คนล่ะคือพูดง่ายๆนะอยากเป็นนายก
อยากเป็นรัฐบาลอยากสืบทอดอำนาจอะไรสั่นอาจารย์อะไรสั่นนะอยากได้จนตัวสั่นแล้วก็สั่นไปทุกส่วนเลยนะคะอยากเป็นแล้วก็แถมว่าพอไปหลังไมค์เนี่ยก็ไปเลือกกันเลยนะว่าถ้าเกิดมาร่วมถ้าคุณจะเอากระทรวงนี้ไปนะถ้าคุณมาร่วมเอากระทรวงนี้ไปไม่ใช่ไม่ใช่แบ่งเค้กการมาเนี่ยคือการที่ได้ฉันทามติจากประชาชนพอมารวมกันจากตั้งรัฐบาลเสร็จแล้วก็มองตามความเหมาะสมว่าพรรคการเมืองนี้ชำนาญหรือเชี่ยวชาญพรรคการเมืองนี้เหมาะสำหรับจะทำกระทรวงอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนนี่คือพรรคที่มาจากประชาชนไม่ใช่ว่าเอาประโยชน์ไปเสนอว่าถ้าเธอมานะฉันให้กระทรวงเนี้ยถ้าเธอมาฉันให้คมนาคมถ้าเธอมาฉันให้อุตสาหกรรมถ้าเธอมาฉันให้อะไรที่เป็นประโยชน์ไม่ใช่ก็ต้องพิจารณาตามความเหมาะสมและนโยบายของพรรคนั้นๆด้วยก็ต้องจัดสรรปันส่วนในลักษณะอย่างนั้นก็ต้องดูว่าพรรคเนี้ยถนัดอะไรอาท่านเสรีพิสุทธิ์ทางรัฐบาลปุ๊บไปเลยดูแลความมั่นคงจัดการให้หน่อยดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติใครที่เคยทำอะไรไม่ดีไว้เนี่ยเช็คบินหน่อยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมไปอยู่ศรีวราหน่อยอะไรทำนองนี้ใบอนุญาตมีไหมใบอนุญาตมีหรือเปล่าอะไรทำนองนี้ก็ต้องไปดูกันแต่ยังไงก็แล้วแต่ท่านผู้ชมว่าผมว่าการเมืองวันนี้เนี่ยนะครับมันมีความอึมครึมอยู่เยอะมากเพราะเนื่องจากว่าองค์กรที่ทำหน้าที่คือกกต.เนี่ยวันนี้มันไม่มีความกระจ่างผมก็ไม่เคยเห็นผมเกิดมาในปีนี้ก็เกือบจะ60ขวบแล้วไอ้จันหน้ายังเด็กอยู่เลยเออมันก็เด็กอย่างนี้แหละใครๆก็ว่าอย่างนี้ทั้งนั้นนะไม่ปฏิเสธเลยนะจันคือมาอยู่ถึงขนาดนี้ผมก็ยังไม่เคยเห็นนะครับว่าจริงๆกกต.เนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่รัฐธรรมนูญปี40องค์กรอิสระต่างๆเกิดขึ้นตามรัฐธรรมนูญปี40หลังปี40มาจะยังไงก็แล้วแต่เขาก็ไม่ได้ทำขนาดนี้วันนี้กกต.จะอ้างว่าผมมาใหม่ไม่พร้อมถ้าไม่พร้อมเรื่องอื่นยังพอคุยกันได้แต่ไม่พร้อมแค่เรื่องการนับคะแนนเนี่ยมันฟังไม่ได้อายเขาด้วยอายโลกอายเขานะคะแค่นับคะแนนไม่มีปัญญาที่จะนับได้แล้วทุกยุคทุกสมัยเนี่ยนะไม่นับรวมยุคทุนสมชัยศรีสุทธิยากรที่จัดการเลือกตั้งไม่ได้เนี่ยนะคะมันก็ไม่เคยมีปัญหาเลยนะคุณสดศรีสัตยธรรมเนี่ยเมื่อวานออกรายการทีวีช่องหนึ่งเนี่ยเขาพูดถึงว่าเออมันก็มีเหมือนกันเรื่องของการนับคะแนนผิดพลาดหรือเกินมาแต่เล็กๆน้อยๆเขาไม่เคยมีปัญหาขนาดนี้ อันนี้หลักการเป็นล้านๆเลยแล้วก็ประกาศได้เลยด้วยซ้ำไม่เคยมีปัญหาถึงขั้นข้ามมาเนี่ยวันนี้วันที่26อาจารย์48ชั่วโมงกว่าๆนี่เขาจะบอกวันศุกร์นั้นผมถามว่าระหว่างตั้งแต่วันที่24วันศุกร์นี่วันที่เท่าไหร่เนี่ยค่ะยี่สิบเก้าว่ะ26 27 28 29วันตั้งแต่24ถึง29คุณจะไปทำอะไรเพราะการนับคะแนนเขานับกันหมดแล้วยอดมีตามหน่วยทุกหน่วย350เขตหมดแล้วคุณจะไปทำอะไรคุณอย่างมากคุณบอกเอาระบบมันไม่ดีมันกดผิดเอ้ยสั่งไปใหม่กริ้งเดี๋ยวกดมาใหม่นับใหม่เลยไหมล่ะหรือมีหลายหน่วยมีปัญหาใช่ไหมคะมีปัญหาก็นับผมอยากให้นับใหม่แล้วให้เฝ้ามากกว่านี้ผมว่าคะแนนจะเพิ่มมากกว่านี้พักเพื่อพักด้านประชาธิปไตยระหว่างที่นับขานเนี่ยต้องให้ประชาชนได้ดูว่าเอ้ยบัตรเสียบัตรดียังไงงานนี้ต้องถ่ายวิดีโอตั้งกล้องกันแล้วแล้วก็ขอดูบัตรเสียที่ว่าเนี่ยกับบัตรโหวตโนที่ว่าเนี่ยที่มันเกินมันล้ำมาเนี่ยขอดูว่าเสียยังไงมันเสียจริงไหมพักอะไรเสียมากที่สุดใช่ต้องแยกมาเลยฝ่ายไหนก็ได้ต้องแยกว่าบัตรเสียเนี่ยเขียนมาเลยพักนี้สมมติพักนี้พักเพื่อไทยเสียกี่ใบพลังประชารัฐเสียกี่ใบอนาคตใหม่เสียกี่ใบแยกไปเลยแล้วเสียแบบไหนแล้วมาเทียบกันได้ว่าอย่างที่เราว่าถ้ากาหมายเลขพลังประชารัฐบอกว่าดีแต่เพื่อไทยกาบอกว่าเสียมุมนี้ก็ต้องมาพิจารณาว่าสรุปแล้วเนี่ยมันดีหรือเสียมันเสียอยู่แล้วก็เสียก็ควรจะเสียทั้งคู่และสำคัญกกต.คุณต้องทำหน้าที่ถ้าสมมติหน่วยงานไหนวินิจฉัยลักษณะอย่างนี้มันมีเจตนาชัดเจนในการทุจริตการเลือกตั้งโอ้นะคะคุณปล่อยลูกน้องคุณไว้อย่างนี้ไม่ได้ว่าตัวถึงตัวคุณนี่แหละกกต.ใหญ่ด้วยแล้วลางมันเริ่มไม่ดีเขาบอกว่ามีหมามีแมวดำตัดหน้าพลเอกประยุทธ์อ้าวเขาบอกว่าถ้าเกิดมีแมวดำตัดหน้ามีลางเหรอมีลางสังเหาเอ้ยลางสังเหาจริงๆอาจารย์ลางสังเหาที่ไม่ดีเพราะว่าแมวดำเขาพูดถึงเรื่องมนุษย์ตยูเป็นเรื่องของเงาดำพูดผีที่เหมือนว่าได้เวลาแล้วอันนี้ไม่รู้ว่าท่านอย่ากลัวไปนะคะโอ้เล่าเรื่องนี้เมื่อคืนเพิ่งดูหนังเรื่องแดกูล่ามาเมื่อคืนฉันก็กลัวที่พูดมาเพราะว่าหนึ่งคือตำนานคนโบราณเขาพูดกันว่าถ้ามีแมวดำเนี่ยโผล่มาให้เราเห็นอะไรเงี้ยมันเหมือนบ่งบอกถึงมีอะไรบางอย่างที่ไม่ดีเนี่ยเข้ามาใกล้ในชีวิตแล้วครับพลประยุทธ์
เชื่อเรื่องนี้ไหมไม่รู้อ้าวคนที่ทำหน้าที่ตรงนี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้กกต.ผมขอญาติย้ำเพราะเนื่องจากผมนี่เคลือบแคลงมากว่ากระบวนการการของกกต.ทั้งหลายแหล่นี่นะครับมันมีอะไรซ่อนเงื่อนซ่อนงำอยู่หรือไม่ทำไมคุณพิมพ์บัตรเลือกตั้งเนี่ยคุณหนึ่งคุณไม่พิมพ์สถานที่ค่ะสองคุณทำไมไม่พิมพ์เรื่องจำนวนบัตรว่าบัตรเลือกตั้งในคราวนี้คุณพิมพ์ไปจำนวนกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนล้านใบและเกินเท่าไหร่อ่าทำไมต้องเกินอ่าเกินเยอะเป็นล้านล้านด้วยนะเกินเป็นล้านล้านทำไมต้องเกินและงบประมาณในการจัดการเลือกตั้งครั้งนี้ทำไมมหึมามหาศาลกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา 5,800 ล้านบาทอ่าแล้วได้มาแค่นี้เหรอแล้วคุณภาพแบบนี้ครับลังกล่องเมื่อก่อนนี่เป็นกล่องหีบเลือกตั้งจะเป็นหีบสีเขียวครับเที่ยวนี้กลายเป็นกล่องกระดาษก็มีต่างประเทศพลาสติกแบบเหมือนตอนที่คุณสมชัยศรีวิทยาก่อนเขาจะทดลองใช้กันแล้วแตกไงทีนี้แล้วก็ภาพคลิปภาพคลิปที่เกิดขึ้นที่อบจ.เพชรบูรณ์ต้องออกมาพิสูจน์ให้ประชาชนเห็นว่าสามารถเอาไปนับอย่างนั้นได้จริงหรือไม่ครับนะคะเพราะว่าปกติจะต้องหอบไปนับที่หน่วยเลือกตั้งเลยเที่ยวนี้ถึงมีอะไรที่น่าสนใจแล้วก็วันพรุ่งนี้ท่านผู้ชมพรรคเพื่อไทยประกาศแล้วนะคะวันพรุ่งนี้เวลา 10:00 นที่โรงแรมแลงคาสเตอร์ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ครับจะเป็นการออกมาประกาศการรวมตัวจัดตั้งรัฐบาลประกอบด้วยพรรคเพื่อไทยพรรคอนาคตใหม่เสรีรวมไทยประชาชาติและพรรคเพื่อชาติค่ะในการจัดตั้งรัฐบาลซึ่งแน่นอนคะแนนเกิน251เสียงมีสิทธิ์ชอบธรรมในการจัดตั้งรัฐบาลด้วยนะพลังประชารัฐคุณจะเอาป๊อปปูล่ามาแข่ง251ก็เชิญงั้นก็เอามาบวกสิคุณบอกคุณเป็นป๊อปปูล่าคุณบวกมาแล้วก็ได้ต่ำกว่า251เสียงหัดเข้ารูปกติกาคำว่าแพ้และชนะบ้างจะอ้างอะไรต่ออาจารย์ฮะอ้างสว.ปะก็ต้องบอกผมมีสว.ต้อง250แต่ไม่ผมเป็นได้ไงผมมีเยอะกว่าผมมี247แต่ผมมีสว250รวมกันแล้วเกิน250ผมจะสั่ง250คนไม่ให้เลือกคุณนะคุณกล้าตั้งรัฐบาลไหมคุณจะกล้าพูดอย่างนี้ไหมล่ะคือถ้าหลุดจากป๊อปปูล่าโหวตจะไปเป็นอย่างอื่นได้ไหมผมก็อยากอะไรผมอยากจะดูหน้าสว250คนน้องปล่อยถ้าสมมุติว่าเพื่อไทยเป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลโดยเสียงส่วนใหญ่นะครับคือได้คะแนนมากที่สุดแล้วเป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลได้ผมจะดูสปิริตของสว.ทั้ง250คนว่า คุณจะทำยังไงมีไหมคุณจะเลือกใครหรือคุณยังจะเลือกประยุทธ์จันทร์โอชาอยู่ถ้าอย่างนี้ผมก็คิดว่าเงินเดือนที่ได้รับไปทั้งหมดเนี่ยมันไม่ควรจะรับเลยแสดงว่า250คนเนี่ยนะครับที่เป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์มาตั้งแต่แรกแต่ไหนแต่ใดว่าเป็นคนของฝ่ายใดเนี่ยมันชัดแต่ถ้ามันชัดถึงขนาดนั้นอย่าเป็นสว.อีกต่อไปเพราะมันไม่มีความหมายสว.ต้องทำหน้าที่ในความเป็นกลางเพราะทำหน้าที่ในการตรวจสอบฝ่ายบริหารเช่นเดียวเขาเรียกใช้อำนาจกึ่งตุลาการให้เขาแปลความหมายว่าสว.แปลว่าสมาชิกวุฒิสภาแต่อย่าแปลว่าสวะใช่อย่าให้เขาไปแปลงเป็นอย่างอื่นใช่เพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้คุณจะมาจากใครตั้งไม่ว่าครับแต่สำนึกในการที่จะโหวตว่าปัญหาบ้านเมืองในเวลานี้เราจะทำให้มันเดดล็อกหรือเราจะพาประชาชนเนี่ยไปสู่เส้นทางที่ประชาชนอยู่ดีกินดีจริงๆเพราะวันนี้จนจะตายอยู่แล้วถ้าคุณไปเลือกสายที่สืบทอดอำนาจยังสืบอย่างนั้นอยู่โดยไม่มองหัวประชาชนอ้าวประชาชนเขาเลือกฝั่งนี้มาเยอะประชาธิปไตยคุณก็ยังฝืนที่จะไปสนับสนุนการสืบทอดอำนาจวันนี้ประเทศไทยเดินทางยากนะต้องรอนะคะว่าพรุ่งนี้เพื่อไทยเนี่ยจะแถลงข่าวในการจัดตั้งรัฐบาลซึ่งมีเสียงเกิน251เสียงแถลงเนี่ยเป็นทางการมีประชาชาติอนาคตใหม่นะคะมีเสรีรวมไทยมีเพื่อชาติโดยมีเพื่อไทยเนี่ยเป็นแกนหลักบอกว่ามีเสียงเกิน251เสียงในวันพรุ่งนี้เนี่ยผมนี่ผมก็จะไปแล้วเย็นๆจะมาเล่าให้ฟังกับท่านรัฐมนตรีสอนด้วยสิบโมงนะคะสำหรับเรื่องนี้น่าจะเป็นการประกาศหลังจากเหตุการณ์ที่มันขมุกขมัวในประเทศไทยมานานทีนี้ป๊อปปูล่าโหวตจะมาทางไหนต่อในเรื่องนี้นะคะคุยพรุ่งนี้นะคะค่ะวันนี้นะคะขอบคุณดร.จำนงชัยมงคลค่ะแล้วก็ขอบคุณรองศาสตราจารย์พิเศษดร.อดิศรเพียงเกตนะคะและขอบคุณท่านผู้ชมใช่ค่ะขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้อย่างมากฝากกดไลค์กดแชร์จำนวนมากนะคะเพื่อที่เราจะได้ทำให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่าเรานั้นมีเจตนารมณ์เพื่อให้ประเทศเดินไปข้างหน้าแล้วก็มาวิเคราะห์ให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันในเชิงวิชาการนะคะขอบคุณอาจารย์ตรงไปตรงมาขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับนะคะขอบคุณท่านผู้ชมนะคะดิฉันตรีชดาศรีทาดาค่ะพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ